เอาแล้วนะครับยังไงก็ตามวันนี้ผมต้องขอสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอนิบดนะครับรายการที่เราจะรีเมคเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับมารีวิวพูดคุยให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับแล้วก็สุดท้ายมาวิเคราะห์อะไรต่างๆมากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านดีแล้วก็ในด้านที่ไม่ดีนะครับผมของอนิเมะเรื่องนั้นว่าเรื่องนั้นมันน่าดูมันน่าสนใจหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยภาพรวมของมันครับผมทุกๆอย่างที่อยู่ในภายในเรื่องเนี่ยรายละเอียดของมันเนี่ยมันดีจริงอย่างที่เขาว่ากันมาหรือเปล่านะครับผมก็หลายคนเนี่ยก็อาจจะยึดผมเป็นตัวหลักในการเลือกดูว่าแบบเรื่องนี้มันน่าสนใจไหมเรื่องนี้มันน่าสนใจไหมหรือบางคนก็จะมาดูรีวิวของผมก็ว่าเหมือนกับอยากจะมาฟังผมด่าหรืออยากจะมาฟังผมวิจารณ์อะไรประมาณนี้หรอก็แหมมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับคือผมอะไม่ได้เป็นสายแบบประมาณว่าแบบจะแบบด่าแหลกลานแบบด่าไม่มีเหตุผลแบบด่าประมาณว่าไอ้เหี้ยกูหมั่นไส้เรื่องนี้กูก็ด่าไม่ทุกอย่างวันเนี้ยมันก็คงไม่ใช่อะครับผมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับผมขอแบบไก่เกียร์คอก็ใจก่อนนะครับผมเพราะว่าโอเคผมยอมรับว่าเรื่องในวันนี้เนี่ยผมเคยเกริ่นนำทั้งในแฟนเพจแล้วก็ในอะไรต่างๆค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับผมว่าพอดูจนจบแล้วอะเรื่องที่3ของซีซั่นซัมเมอร์27เรื่องนี้เนี่ยครับผมเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความชื่นชอบเยอะมากแล้วก็แบบโอ้โหเชียร์แบบมันคือเรตติ้งมันดีมากครับผมก็คือตั้งแต่ตอนต้นซีซั่นสปริง27เนี่ยก็คือมีคนพูดถึงตอนที่ผมกำลังรีวิวอยู่นะเมื่อประมาณตั้งแต่เดือนกันยาเนี่ยตั้งแต่ประมาณเดือนกันยาจนมาถึงตอนปัจจุบันก็คือเดือนมกราปี2018เนี่ยครับผมปีใหม่แล้วหลายคนก็บอกอยู่เสมอก็บอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องแบบเด็ดดวงชอบมากบางคนที่ชอบมากกว่า Made in the Bliss อีกครับผมซึ่งโอเค Made in the Bliss ผมยังไม่ได้ดูนะครับฉะนั้นเราก็เลยแบบประมาณว่าเรายังบอกไม่ได้นะครับว่าเรื่องไหนมันดีกว่ากันอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าพูดในมุมมองของผมในวันนี้เนี่ยก็ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าจริงๆอ่ะรีวิวตัวนี้นะครับผมใช้ปกติในเวลาผมรีวิวอนิเมะเนี่ยผมจะใช้เวลาเว้นเขาเรียกว่าเว้นเวลาจากการรีวิวเนี่ยประมาณแค่ไม่ถึงวันก็คือดูจบปุ๊บโอเคเขียนรีวิวตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็เขาเรียกว่าไงนะทบทวนเนื้อหาอีกรอบและหลังจากนั้นเนี่ยค่อยรีวิวประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่เวลาผมทำรีวิวมันจะเป็นระบบแบบนี้หมดนะครับผมแต่ว่าทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมรีวิวในวันนั้นหรือว่ารีวิวในวันถัดไปไม่ได้ผมเว้นเวลารีวิวของเรื่องนี้มาประมาณ2วันนะครับเนื่องจากว่าในช่วงแรกที่ผมดูเรื่องนี้จบเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้มีความคิดเห็นคล้อยกับคนที่ดูเรื่องนี้เหมือนกับคนอื่นมากสักเท่าไหร่ครับผมเขาเรียกว่าถ้าใครได้เคยดูรีวิวเก่าของผมนะครับผมก็จะขอยกตัวอย่างว่าเรื่องนี้อาจจะตกอยู่ในกรณีเดียวกันกับแบบพวก Little Witch Academia แล้วก็ตัวของโยโจเซนกิ2เรื่องที่นะครับทุกคนน่ะเจ้ารีวิวแล้วก็หลายๆคนเนี่ยกระแสดีมากนะครับผมรีวิวดีมากอะไรต่างๆมากมายเลยคือแบบสกอร์ค่อนข้างอยู่ในระดับที่สูงเป็นเรื่องที่แบบว่ามีคุณภาพมากที่สุดเกือบในซีซั่นนั้นอะไรประมาณนั้นถูกปะแต่ในกรณีของผมเนี่ย2นั้นก็คือเหมือนกับตกไปอยู่ตกกระป๋องไปเพราะว่าแบบนะครับก็ลองไปดูเอาละกันว่ามันเป็นเหตุผลอะไรนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันก็มีคนละเหตุผลเหมือนกันครับผมแต่ว่าอาจจะตกอยู่ในแคตตากรีตรงนั้นนะครับก็คืออาจจะตกอยู่ในหมวดหมู่ที่ว่าคนอื่นชอบแต่กูไม่ชอบนะครับผมเอาละทีนี้เนี่ยมันมีเหตุผลแน่นอนครับผมว่าทำไมผมถึงไม่ชอบคือไม่ใช่แบบประมาณว่าโอ้โหเหี้ยกูเกลียดไอ้สัตว์แม่งเขาเรียกว่ามันดูคลีนมันดูประจบประแจงโอ้โหคือแบบไม่ต่างเหี้ยกับอนิเมะเรื่องอื่นเลยอะไรประมาณนี้เหมือนก็พยายามจะสะท้อนสังคมอย่างเดียวไม่มีทางออกอะไรวันนี้นะครับคือโอเคเดี๋ยวผมพยายามจะขยายความตรงนั้นให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามันหมายถึงอะไรมันไม่ได้หมายความประมาณว่าโอ้โหแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าสมมุติว่ามึงอยากจะได้เรื่องที่ดีจริงเนี่ยมึงต้องได้เรื่องที่แบบว่าไอเดียมันแตกต่างหรอคือมึงต้องได้แบบเรื่องที่แบบมันเขาเรียกว่ามันสมบูรณ์ในตัวเองอะไรประมาณนี้หรอคือต้องเป็นเรื่องแบบไหนคือบางคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะบางคนก็ยอมรับว่าก็ดูรีวิวของผมแบบก็ไม่ได้เยอะหรอกจริงๆก็บางคนก็แบบดูแป๊บเดียวแล้วก็ตีโพยตีพายประมาณว่าเอ้ยควยติดกดดีไลน์แม่งเลยประมาณนี้นะครับมันเป็นเรื่องปกติครับก็อย่าไปคิดมากตรงนั้นนะครับสำหรับคนอื่นๆมันมีความเห็นต่างเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่พูดถึงกรณีของผมนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่จริงๆอะผมค่อนข้างจะตกใจนิดนึงนะครับตกใจจาก1คือคะแนนเพราะว่าคะแนนรีวิวของเรื่องนี้แล้วก็แบบมุมมองของหลายๆคนอะบอกว่าเรื่องนี้แบบ10/10 8/109เต็ม10ก็แบบว่าโอ้โหสุดยอดมากนะครับมันเป็นเรื่องที่แปลกนิดนึงเพราะว่าโอเคถามว่าจำนวนคนดูเยอะไหมก็เยอะพอสมควรมีคนให้การติดตามค่อนข้างจะเยอะมีคลิปรีวิวออกมาค่อนข้างจะเยอะแต่ทีนี้เนี่ยตัวเนี้ยนะครับตัวของเรื่องที่เราจะมารีวิวในวันนี้เนี่ยมันถูกแบ่งเป็น2ฝั่ง2ฝ่ายอย่างชัดเจนนะครับจริงๆผมไม่ได้เห็นกรณีอย่างนี้มานานแล้วคือมันเป็นกรณีประมาณว่า
คนที่ดูอาจจะแบบว่าดูอนิเมะไม่ได้บ่อยหรือว่าแบบอาจจะแบบประมาณว่าเหมือนกับหาสิ่งที่เขาชอบเรียกกันว่ามาสเตอร์พีซอะดูจริงๆคือแบบถ้าเกิดว่าฉันถูกใจเรื่องนี้ฉันดูเรื่องนี้แล้วฉันชอบจะก็ให้คะแนนอะไรไปเลยประมาณนี้นะครับส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าเรื่องนี้ดีโคตรพ่อโคตรแม่สัตว์ดีกว่ายาฮาริอย่างงู้นอย่างงี้ดีกว่าแบบพวกแบบอนิเมะแนวโรงเรียนทั่วไปเป็นอนิเมะแนวโรงเรียนที่ดีที่สุดที่กูเคยดูมาก่อนในวันนี้แต่อีกเจ้าหนึ่งก็จะบอกว่าเรื่องเฮียเนี่ยไม่ต่างจากเรื่องอื่นเลยครับไม่ต่างเลยจริงๆแล้วส่วนนั้นนะเขาก็จะบอกประมาณว่าเรื่องนี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นพล็อตโฮลหลายอย่างมีสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นความประจบประแจงนะครับซึ่งภาษาฝรั่งนะครับขอโทษภาษาต่างประเทศนะครับจะเรียกคำนี้กันสั้นๆว่าเอจีจริงๆแล้วในเอจีมันไม่มีคำในภาษาไทยที่แบบว่ามันตรงตัวหรอกครับว่ามันแปลว่าอะไรแต่ว่าผมพยายามจะอธิบายให้ฟังประมาณว่าคำว่าเอจีตัวเนี้ยคำว่าครินเนี่ยมันสามารถแปลเป็นไทยได้ประมาณว่าประจบประแจงคือมันครินยี่อ่ะมันโอ้โหแบบคือเหมือนกับเรื่องพยายามจะแฟนเซอร์วิสมึงอ่ะแต่ว่ามันเป็นแฟนเซอร์วิสที่ไม่ได้เป็นในรูปแบบที่ว่าเป็นความเซ็กซี่ความโป๊ความอะไรอย่างเดียวนะแต่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟนเซอร์วิสเชิงโครงเรื่องคือเรื่องต้องการให้คุณจะเห็นยังไงมันก็จะออกมาเป็นอย่างนั้นเว้ยคือเรื่องมันจะเป็นภาพหรือว่า คือเรื่องเนี่ยมันจะเป็นภาพหรือว่ามันจะเป็นแบบพวกสถานการณ์โดนบันดาลประมาณว่าแบบทุกตัวละครมาเจออย่างได้ๆมีความสุขจับมือร่วมมือกันรักกันซึนเดเรใส่กันคูเดเรใส่กันแล้วก็เหมือนกับพระเอกก็ทำตัวแบบมึนๆอะไรนิดหน่อยก็แบบเออเธอพูดเรื่องอะไรเหรออ๋อเรารักกันแล้วเหรอคือไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกว่าความคริสแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีคำที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งผมยอมรับว่าผมไม่เคยพูดคำนี้กับในรีวิวเรื่องอื่นตั้งแต่ที่ผมรีวิวมาตั้งแต่ปี2015แล้วนะครับคำนี้เราเรียกกันสั้นๆว่าเอจีคืออะไรเอจีเนี่ยมันเป็นคำเปรียบเปรยประมาณว่าโอ้โหแม่งคมแม่งแบบแม่งบาดไอ้เหี้ยแบบโอ้โหแทงใจดำแต่ไม่ได้เป็นในแง่ดีนะครับมันเป็นในด้านที่ไม่ดีมันเป็นในด้านที่แบบประมาณว่ามันดูแบบมันดูนายีฟอ่ะคือมันดูแบบนายอีฟคำนี้มันมีแปลตรงตัวก็ผมแปลว่าเหมือนกับมันดูอ่อนด้อยอ่ะมันดูเหมือนกับละเอียดละอ่อนคือแบบโอ้ตายแล้วทำไมมึงไม่รู้เฮียอะไรมากกว่าคนอื่นเขาเลยประมาณนี้คือแบบโอ้ดูเขาเรียกว่าดูใส่ซื่อบริสุทธิ์อะไรประมาณนี้ดูเหมือนกับไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเอจี้เนี่ยมันจะเป็นคำที่เหมือนกับเขาชอบเรียกประเภทที่ว่ามึงอ่ะชอบพูดประชดประชันสังคมมึงชอบบอกว่าเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตกูมันแย่อย่างงู้นอย่างนี้คือแบบว่ากูอยากจะมาอยู่ในทางของกูประมาณนี้คือแบบโลกมีแต่กูคนเดียวโลกคือเหมือนกับเขาเรียกว่าไม่มีอะไรดีมากกว่าอย่างนี้อีกแล้วอะไรประมาณนี้คือเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นแนวแบบเป็นแนวปรัชญาจ๋าเลยคือแบบว่ากูเนี่ยเป็นศูนย์กลางของปรัชญาทุกอย่างกูเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างกูเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าไงนะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับมันไม่ถูกไว้แล้วกูต้องมาแก้อะไรประมาณนี้ครับเขาเรียกว่าเอจีดีกว่านะครับคือมันบาดมันเป็นคำพูดมันเป็นสถานการณ์มันเป็นการกระทำที่ทุกคนบนโลกอ่ะเขารู้อยู่แล้วเว้ยว่าเหมือนกับแบบมันเป็นอย่างเงี้ยแหละแต่มึงจะมาพูดทำไมมึงจะมาพูดแบบให้เราเข้าใจยังไงถ้ายกตัวอย่างก็คือเหมือนกับประมาณว่าคนเราอ่ะเกิดมาแล้วเท่ากันหรือเปล่าประมาณเนี้ยคนมาเอ้ยไม่ใช่ดิคนเราเกิดมาแล้วไม่มีความเท่าเทียมกันประมาณเนี้ยแล้วมาพูดอย่างเงี้ยประมาณตอนแรกอ่ะนะครับก็รู้แล้วแหละว่ากูกำลังจะรีวิวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกกรณีนึงเขาเรียกว่าเอจี้แต่เอจี้ไม่ได้มีผลเยอะในการที่แบบว่าเราจะมารีวิวอะไรนะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมพูดคำนี้จริงๆนะครับคือผมไม่ได้พูดคำนี้มานานมากแล้วนะในการรีวิวคือไม่เคยพูดดีกว่านะครับแล้วถามว่าทำไมถึงต้องมาพูดคำว่าเอจี้คำนี้แหละเอจี้อ่ะบางทีนะครับมันเป็นตัวแบ่งซึ่งอ่ะคือจะเรียกว่าไอเดียมันเป็นตัวแบ่งในเรื่องหรือว่าในภาพเชิงที่ว่าในคนบางกลุ่มนะครับมันเป็นตัวที่เอาไว้อธิบายว่าทำไมฝั่งของรีวิวหรือว่าฝั่งของคนดูมันถึงแยกเป็น2ฝั่งชัดเจนฝั่งนึงก็จะบอกว่าเรื่องนี้ดีฝั่งนึงก็จะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ดีแบบสุดโต่งเลยทั้ง2ฝ่ายสุดโต่งเลยนะครับคำนี้มันเป็นคำที่แบ่งแยกครับเพราะว่าในด้านนึงฝั่งนึงก็คือฝั่งที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ดูเยอะหรือว่าอาจจะไม่ได้แบบมีประสบการณ์คือไม่ได้บอกนะครับว่าอ่อนหรืออะไรนะแต่ว่าคือแค่บอกประมาณว่าเหมือนกับเขาไม่ได้เจอแนวนี้มาเยอะเพราะว่าเราก็ยอมรับนะครับผมว่าทุกคนเข้ามาในแต่ละซีซั่นทุกคนเลือกดูอนิเมะมันมีแบบเหมือนกับมันมีโอกาสที่จะเข้าถึงอนิเมะไม่เหมือนกันบางคนก็เหมือนกับเวลาดูหนังครับคนเรามันไม่ได้ดูหนังทุกเรื่องคนเราไม่ได้เหมือนกับประมาณว่าเอ้ยเราเข้าไปดูทุกเรื่องแล้วเราจะอะไรประมาณนี้ถูกปะเขาเรียกว่ามันเป็นกรณีที่เราไม่มีตัวเปรียบเทียบแต่สำหรับบางคนน่ะสำหรับอย่างกลุ่มคนที่แบบว่าเขาดูมาเยอะหรือว่าเขาแบบมีตัวเปรียบเทียบอ่ะฝั่งนี้เขาก็จะเริ่มมองในอีกลักษณะกรณีที่มันต่างกันไอ้กรณีแบบนั้นเขาก็จะมองว่าเรื่องนี้มันเหมือนกับมันแบบมันคมมันบาดมันแบบมันเสียดสีเกินไปแต่ว่าเหมือนกับสุดท้ายเรื่องก็ไม่มีหาเลยอ่ะเ
ขาเรียกว่าเหมือนกับเวลามึงอ่านหนังสือแบบประมาณว่าพวกหนังสือแบบเคยเห็นว่าพวกหนังสือที่มันขายตามแบบพวกร้านอะไรทั่วไปอะครับที่ไม่ใช่ร้านแบบหนังสือแบบรายใหญ่นะครับผมไม่ขอพูดชื่อแล้วกันแบบไอ้พวกหนังสือประมาณว่าตายแล้วไปไหนคนเราเกิดมาเพื่ออะไรวิธีประสบความสำเร็จอะไรประมาณนี้แล้วก็หนังสือก็จะพูดประมาณว่าคนเราเนี่ยต้องเริ่มจากการปรับปรุงตัวเองคือแบบไอ้เรื่องพวกเฮี้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กูรู้อยู่แล้วไงแต่ว่ามาพูดให้มันเหมือนกับมันดูคมมันดูแบบมันดูดีอะพูดให้มันดูดีแต่ว่าในภาพหรือว่าในการพูดหรือว่าในการกระทำตรงนั้นอะมันไม่มีกระบวนการหรือว่าเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเพ้อฝันอะประมาณนั้นอะฮะซึ่งแบบในกรณีของเรื่องเนี้ยนะครับมันจะเป็นกรณีที่หลายคนอะที่แบบว่าเขาไม่ชอบอะเขาจะมองในมุมนี้กันเยอะคือแบบเรื่องกับประชดประชันสังคมอย่างงู้นอย่างงี้เรื่องเสียดสีสังคมอย่างงู้นอย่างเงี้ยแต่กระบวนการล่ะแล้วไงแล้วเสียดสีแล้วมันได้เหี้ยอะไรปะล่ะประมาณนั้นอะคือเหมือนกับเวลาเราดูพวกแบบเฮอร์เรอร์กอร์อะไรประมาณเนี้ยสมัยก่อนนะมันจะมีอนิเมะเรื่องนึงนะครับที่ชื่อว่ามอนสเตอร์เนี่ยมอนสเตอร์นะครับผลงานของแมทเฮาเมื่อประมาณปี2014ถึง2013ถึง2014ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะหรือว่าอาจจะเก่ากว่านั้นนะครับผมจำปีไม่ค่อยได้แต่ผลงานของแมทเฮาตัวนี้ครับผม67ตอนกว่าๆนะครับมอนสเตอร์ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่ดำเนินมาคล้ายกับลักษณะของเรื่องนี้อุ๊ยไม่ได้พูดว่าคล้ายไม่ได้เพราะเรื่องนั้นดีกว่าเยอะนะครับมันดีกว่าตรงที่ว่ามอนสเตอร์มันจะเป็นเรื่องราวที่เขาพยายามจะพูดถึงกระบวนการว่าโอเคโลกแม่งเหี้ยก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราดูไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพว่ามันเหมือนกับมันเป็นจุดที่ตกต่ำลงไปเรื่อยๆคือมันเหมือนกับเรื่องอ่ะมันนำไปสู่คอนคลูชันหรือว่าเรื่องมันนำไปสู่บทสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่เราพอจะรู้อ่ะว่าแบบเอ้ยมันจะพูดถึงอะไรวะมันต้องการจะสื่อถึงอะไรวะอะไรประมาณนั้นสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่เหมือนกับเรื่องพยายามจะพูดมาตลอดว่ากูเสียดสีสังคมอย่างนู้นอย่างนี้กูไม่พอใจสังคมอย่างนู้นอย่างนี้โลกแม่งเหี้ยอะไรประมาณนี้เนี่ยและเหี้ยแล้วมันเป็นในมุมมองยังไงล่ะในเรื่องอ่ะคือแบบพอคุณเหี้ยปุ๊บแล้วคุณได้รับผลลัพธ์อะไรกลับมาบางคนก็รอดบางคนฆ่าคนตายก็แบบหนีไปอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะบางคนก็ต้องตกอยู่ในภาวะที่มันแย่ลงคือเหมือนกับประมาณว่าเขามองโลกผิดอ่ะคือตัวเองยึดคือเหมือนกับตัวเองยึดอะไรยึดความคิดของตัวเองเป็นศูนย์กลางใช่ป่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ต้องล้มลงอะไรประมาณนี้เรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องแบบกรณีที่ว่าบางทีมันอาจจะโทษมันอาจจะพูดได้ประมาณว่าเหมือนกับเรื่องมันมีพอร์ตทวิตเยอะมั้งคือเรื่องอ่ะมันมีเหมือนกับเป็นจุดกระชากลากดึงเยอะที่ว่าแบบสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ละตัวละครมันจะมีความคิดเห็นยังไงมันจะแบบเหมือนกับมึงมองโลกยังไงประมาณนั้นน่ะซึ่งเราก็ต้องมานั่งค้นหากันอะไรประมาณนี้ถูกปะแต่ว่าทีนี้เนี่ยจุดเชื่อมโยงแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องราวของโครงเรื่องแล้วก็สิ่งที่แบบว่าเราตั้งคำถามกันโดยตลอดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแนวโรงเรียนที่ดีอ่ะมันต้องเป็นยังไงเพราะว่าพูดตามตรงนะพูดตามตรงเลยนะพอผมดูอนิเมะมาเยอะๆเนี่ยสมัยก่อนผมก็จะบอกว่าโอเคอนิเมะโรงเรียนที่ผมเคยดูและดีที่สุดที่ผมเคยดูมาก่อนเลยนะก็คืออาจจะเป็นพวกแบบบาคาโตเทนะคือขอให้เป็นโรงเรียนไว้ก่อนนะครับอย่าให้มันไปผูกกับเรื่องดราม่าเรื่องอื่นนะบางคนจะบอกชินกัสโซแต่ว่าชินกัสโซมันดราม่าครับมันไม่เกี่ยวกันนะอันนั้นมันคนละเรื่องนะครับคือโรงเรียนมันก็เน้นอยู่แต่ว่าทีนี้เนี่ยไอ้แก่นของโรงเรียนเนี่ยการเรียนการเติบโตการใช้ชีวิตการต้องไปเจออุปสรรคอะไรประมาณนี้โคอิโนคาตาจิก็ดีแต่มันก็จะเป็นในเชิงดราม่าของชีวิตส่วนบุคคลนะครับเราไม่ว่ากันละกันแต่โรงเรียนอ่ะความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนในโรงเรียนทำกิจกรรมในโรงเรียนอะไรด้วยกันอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะออกมาเป็นในแนวดราม่าแต่ในแนวแบบซีเรียสจริงจังที่แบบไม่ต้องไปผูกกับพวกเลิฟคอมเมดี้เนี่ยมันหาได้น้อยจริงๆนะครับมันหาได้น้อยมากสมัยก่อนผมก็จะบอกว่าบาคาโตเทะดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเห็นกระบวนการอ่ะคือกระบวนการที่ว่านักเรียนมันสู้กับนักเรียนเพราะอะไรนักเรียนมันเกลียดกันเพราะอะไรนักเรียนกับครูมีความสัมพันธ์ยังไงโรงเรียนกับครูมีความสัมพันธ์ยังไงโรงเรียนกับนักเรียนมีความสัมพันธ์ยังไงแต่ว่าตรงนี้บากาตุเทก็ทำได้ไม่ค่อยดีเอายอมรับนะครับมันก็มีน้อยที่แบบว่าเป็นแนวโรงเรียนที่ดีเหมือนกันซึ่งบางคนนะบางคนที่แบบว่าเหมือนกับเขาก็คือไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้พยายามจะเหมือนกับไปแบบเสียดสีหรือว่าพยายามจะไปแบบประชดนะแต่ว่าบางคนก็จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดถ้าได้เคยดูมาก่อนโอเคมันดีตรงที่ว่าไม่มีเรื่องไหนแรงเท่ากับเรื่องนี้แค่นั้นแหละนะครับสาเหตุที่แบบว่าหลายคนสนใจเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นแนวโรงเรียนที่มันไม่เหมือนกับเรื่องอื่นคือมันไม่เสียสีขนาดนี้เรื่องอื่นมันมีเสียสีบ้างแต่ว่าอย่างน้อยในกระบวนการหรือว่าในวิธีที่มันพยายามจะเสียสีตรงนั้นน่ะส่วนใหญ่อ่ะมันไม่ได้เหมือนกับมันไม่ได้เน้นแรงไว้ก่อนอย่างน้อยอ่ะให้มันถ้ามันเสียสีไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องหาวิธีแก้มาบ้างอย่างไอ้พวกรีไลฟ์พวกอะไรพวกเนี้ยเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องแบบประมาณว่าเสียดสีเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายกูก็เหมือนกับพยายามหาทางแก้ให้มันออกไว้ก่อนคือไม่ได้เหมือนกับโปรยไปทั้งเรื่องเลยว่าแบบชีวิตมันเหี้ยเว้ยจบตายซะประมาณนั้นนะคือมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับผมโอเค ทีนี้นะครับ
มันมีหลายคนถามแล้วแบบมุมมองของผมอ่ะผมมองว่ายังไงเรื่องเนี้ยผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าอย่างที่บอกว่าไอ้ที่บ่นคือไอ้ที่บ่นเว้ยมันบ่นแล้วมันส่วนใหญ่เนี่ยมันจะบ่นในทางที่แบบว่าถ้าเรื่องนั้นแบบไม่ดีดีจริงอ่ะผมจะไม่บ่นแบบแง่บวกอ่ะผมจะบ่นแง่บวกที่น้อยมากอ่ะนะครับฉะนั้นแล้วนะครับขอให้ทำใจไว้ก่อนแล้วก็ต้องขออภัยถ้าเกิดว่าหลายคนอาจจะผิดหวังหรือว่าอาจจะอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าฟังเหตุผลแล้วขึ้นมันก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าฟังเหตุผลแล้วมันไม่ขึ้นก็เรื่องนึงนะครับเพราะว่าผมก็เลือกทางนี้มาแล้วล่ะหลายคนอาจจะถามว่าแล้วผมมองเรื่องนี้ในฝั่งไหนฝั่งดีหรือฝั่งไม่ดีนะครับฝั่งที่แบบว่ามองว่าเรื่องนี้ดีแบบสุดโต่งกับเรื่องนี้แย่แบบสุดโต่งผมอยู่ด้านไหนนะครับก็ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้แล้วล่ะวันนี้นะครับผมเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ผมจะวิจารณ์อย่างค่อนข้างที่จะหนักจะวิเคราะห์หนักมากนะครับเขาเรียกว่าจะลงไปในประเด็นที่แบบผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่โอเคต่อผมมากนะครับผมจะอยู่ในด้านของฝั่งที่มองว่าเรื่องนี้แย่แบบสุดโต่งนะครับแต่ทีนี้ไม่ต้องกลัวนะครับผมมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าผมไม่ได้ตัดแบบแวลูประมาณว่าเหมือนกับผมไม่ได้ตัดว่าเอ้ยไม่มีอีกฝั่งดูเลยคือผมไม่ได้พูดอย่างนั้นประมาณว่าโอ้โหคือเรื่องนี้มันแย่เว้ยไม่ต้องดูทุกคนประมาณนี้ไม่ใช่ผมก็ยังมองในกรณีของอีกฝั่งนึงอยู่ครับผมฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าผลลัพธ์สุดท้ายไอ้ความน่าดูหรือว่าคะแนนตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้แย่เท่ากับเรื่องอื่นคุณไม่ต้องกลัวนะครับหลายคนมันมีกลัวประมาณว่าเฮ้ยเรื่องนี้แย่พอๆกับเกมเมอร์เลยหรือเปล่าประมาณนี้เฮ้ยเรื่องนี้ห่วยพอๆกับเกมเมอร์เลยเปล่านะครับนี่คือผลที่แบบว่าผมเว้นเวลารีวิวมาประมาณ 2-3 วันนะครับเนื่องจากนึงนี่แหละเพราะว่าตอนแรกตอนที่ผมเขียนรีวิวเรื่องนี้แรกๆเลยนะผมมองว่าเรื่องนี้ห่วยกว่าเกมเมอร์นะครับห่วยกว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าห่วยกว่าเพราะอะไรนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยก็เลยแบบปรับคะแนนขึ้นนะครับเพราะว่าแบบเอ้ยคือเราต้องอย่าลืมว่าคนดูมันมีหลายกลุ่มนะครับฉะนั้นแล้วก็อีกกลุ่มนึงผมก็พยายามเหมือนกับดันให้อยู่ว่าแบบเอ้ยมันก็อะไรอยู่นะนิดนึงคือถ้าเกิดว่าเรามองในกรณีของอีกฝั่งนึงนะที่เขาบอกว่าทำไมเขาถึงชื่นชอบเรื่องนี้กันอ่ะเราก็พอเข้าใจนะฮะแต่ว่าถ้าถามถึงผมเลยอ่ะคือผมดูเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมหงุดหงิดเอาจริงๆคือดูแล้วแบบอะไรวะมึงต้องการจะสื่อถึงอะไรพอร์ตโฮก็เยอะและเหมือนกับกระบวนการก็ไม่ค่อยมีนะครับตัวละครก็ดูคลุมเครือเรื่องก็เหมือนกับมีพล็อตทวิสต์เยอะแฟนสวิตช์ก็เยอะอะไรประมาณนี้คือแบบไอ้เหี้ยคือนี่คือไอ้คือแบบเหตุผลแค่นี้มันก็ทำให้เรื่องมันอยู่ระดับที่ต่ำได้แล้วครับแต่ว่าแบบไอ้เหี้ยแล้วกูจะดันอะไรขึ้นให้มึงคือเรื่องนี้มันมีอะไรน่าสนใจตอนนั้นนะผมคิดอย่างนี้เลยอ่ะคือแบบผมคิดประมาณว่าที่ไปถามในเพจอ่ะว่าแบบไอ้กูเคิร์นดอกไหมอ่ะคือผมคิดเลยว่าไอ้เรื่องนี้มันมีอะไรให้ผมติดตามต่อวะเพราะว่าในเมื่อมันอะถ้ามองในกรณีของแบบว่าเหมือนกับรีวิวโหดนะเพราะว่ามันจะมีแบบบางกลุ่มที่แบบเป็นกลุ่มของชาวต่างประเทศแล้วเขาแบบรีวิวโหดคือ3ตอนแล้วดรอป7ตอนแล้วดรอปนะครับมันมีอย่างนี้เหมือนกันคือแบบประมาณว่าคือกูไม่รอดูคอนคลูชั่นมึงหรอกต่อให้คอนคลูชั่นหรือว่าบทสรุปของมึงแบบดีแบบเย็ดแม่คือแบบโคตรดีอะประมาณว่าเหมือนกับสุดท้ายแล้วโลกแบบเราอะไรประมาณเนี้ยคือแบบความคิดแบบคือบางคนเขาไม่รอดูตอนจบกันเพราะว่าหลายคนเขามองว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าเรื่องอ่ะกระบวนการมันไม่ดีมาตั้งแต่แรกอ่ะเขาก็ไม่ดูพูดอย่างนั้นดีกว่าครับคือเหมือนกับประมาณว่าเรื่องต้องการคือแค่3ตอนแรกเรื่องไม่รู้ว่าจะสื่อถึงอะไรอ่ะมันก็ดูยากแล้วอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าถามในกรณีของผมอ่ะคือผมดูเรื่องนี้จบไม่ต้องกลัวครับผมดูทุกตอนนะครับผมไม่ได้ข้ามหรอกแต่ว่าถ้าถามถึงฟีลลิ่งผมในตอนที่แบบดูประมาณช่วงแรกของเรื่องเนี้ยผมก็จะบอกประมาณว่าเหมือนกับมันไม่แตกต่าง1 2คือผมไม่รู้ว่าผมจะดูเรื่องนี้ต่อไปด้วยเหตุผลอะไรในเมื่อผมไม่รู้ว่าผมจะติดตามอะไรอ่ะคือมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับประมาณว่ามันโปรยมาทุกอย่างเลยเว้ยคือเสียดสีก็เสียดสีความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครก็เหมือนกับสามารถดูได้เป็นแนวตลกเฮฮาแต่ว่าอะไรประมาณนี้คือมันดูได้หมดเลยอ่ะมันดูได้ทุกอย่างแต่ไม่มีอะไรดีสักอย่างนะครับคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันคือถ้าถามผมว่ามันอยู่ในระดับธรรมดามากเว้ยแต่ว่าทีนี้มันเป็นธรรมดาที่แบบถ้าเกิดว่ามองในเรื่องราวของโครงเรื่องความเข้าใจแล้วก็หลายๆอย่างอ่ะผมมองว่าผมไม่ค่อยจะอินกับเรื่องนี้เยอะเอาจริงๆมันอาจจะเหมือนกับกรณีของพวกแบบยาฮาริในช่วงแรกๆที่แบบว่าตอนที่ผมดูยาฮาริไอ้เรื่องนั้นนะครับไอ้เรื่องชีวิตวัยเด็กของผมมันเหี้ยไอ้ชีวิตความรักของผมมันเหี้ยเรื่องนั้นอ่ะไอ้ตัวฮาจิมังอ่ะตอนดูเรื่องนั้นแรกๆอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะโอเคสำหรับผมนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะผมเป็นคนนึงที่ผมไม่ค่อยชอบแนวเสียดสีสังคมแบบสุดโต่งเยอะเอาจริงๆนะครับใช่โลกเรามีปัญหาเยอะโลกเรามันเหมือนกับมันมีอะไรหลายอย่างที่แบบว่ามันแย่เยอะนะครับเรื่องพวกนี้จุดประสงค์ที่มันสร้างขึ้นมาเพราะว่าเหมือนกับต้องการที่จะทำให้เราได้รู้ว่าโลกมันเหี้ยและไงนะครับประมาณว่าเหมือนกับคือเข้าใจปะสาเหตุที่ผมไม่ค่อยชอบแนวนี้ก็เพราะว่ามันเป็นแนวที่เหมือนกับ
บางครั้งถ้าเรื่องถ้าบางเรื่องดีอะผมก็ให้เครดิตนะครับอย่างเช่นพวกแบบรีไลฟ์อย่างเงี้ยรีไลฟ์สะท้อนสังคมแล้วสุดท้ายมันก็เหมือนกับพยายามจะแก้ต่อให้วิธีทางแก้เนี่ยคืออนิเมะญี่ปุ่นหลายๆเรื่องแล้วก็แฟนคลับหลายๆส่วนมองว่าตรงนี้มันปัญญาอ่อนตรงที่ว่าแบบบางเรื่องนะคือเหมือนกับมันดูเหมือนกับเป็นเส้นทางสายรุ้งอะใช่ครับคือโอเคไว้บางเรื่องพยายามจะแบบสะท้อนสังคมหนักมากคือเหมือนกับทุกคนมีการฆ่าแกงกันทุกคนเหมือนเกิดมาไม่เท่ากันอย่างงู้อย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยนะไอ้พวกรีไลท์หรือพวกอะไรพวกเนี้ยบางครั้งอ่ะมันก็มีวิธีการแก้ของมันว่าเออเฮียแล้วไงคือแบบแล้วมึงจะปรับตัวยังไงกับมันได้บางคนไม่ถูกกันเลยคือแบบเป็นเพื่อนกันแล้วแบบว่าอุ๊ยเคี้ยกูเกลียดหน้ามึงอีดอกไอ้สัตว์เราเกิดมาแล้วแบบมึงก็ต้องหาทางมาเค้าแล้วบางคนก็จะมีหน้ากาก2ด้านอะไรประมาณเนี้ยคืออนิเมะหลายๆเรื่องพยายามจะเป็นอย่างงี้ไงแต่สุดท้ายมันก็เหมือนกับอย่างรีไลท์ที่ผมให้เครดิตว่ามันดีก็เพราะว่าเหมือนกับมันพยายามแก้ประมาณว่าเออสุดท้ายเส้นทางสายรุ้งของมันแบบเขาเรียกว่าเป็นวิธีในการแก้ของมันอ่ะมันอาจจะดูเด็กนะเว้ยแต่ว่าในความเด็กหรือว่าในความแบบนาอีฟในความอ่อนด้อยตรงนั้นอ่ะมันทำให้เหมือนกับเขาเรียกว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าเหมือนกับเป็น motivation หรือว่าแรงบันดาลใจว่าแบบเฮ้ยคือใช่เว้ยมันดูปัญญาอ่อนมากมันดูเด็กมากแต่ว่าเราเคยลองทำหรือยังก่อนที่จะไปว่าเขาว่าอย่างรีไลท์อย่างเงี้ยเราไม่ถูกกับเพื่อนคนหนึ่งมากแล้วมันใส่เพื่อนคนหนึ่งมากบางคนบอกว่าเฮ้ยไปไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยให้คน2คนมานั่งคุยกันมึงเคยทำหรือเปล่ามึงถึงรู้อ่ะนะฮะคือบางครั้งอ่ะมันต้องพูดอย่างงี้จริงๆว่าแบบมึงอ่ะเคยทำหรือเปล่าแบบนั้นนะแบบที่ในอนิเมะทำอ่ะผมบอกตรงๆนะว่าทุกวันนี้นะที่ผมดูอนิเมะเนี่ยสิ่งที่แบบว่าผมพยายามจะหาจากมันแรกๆที่แบบทำให้ผมรู้สึกว่าอนิเมะมันไม่ต่างจากมันแบบมันดีกว่าซีรีส์แบบอื่นลักษณะแบบอื่นไอ้พวกแบบซีรีส์โทรทัศน์ไอ้พวกหนังอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่ค่อยดูแต่ผมมาดูอนิเมะมากกว่าเพราะอะไรเพราะผมต้องการหาสิ่งนี้ฮะผมต้องการหาไอ้เส้นทางสายรุ้งนี่แหละเพราะว่าเส้นทางสายรุ้งส่วนใหญ่มันสร้าง motivation บางเรื่องเปิดเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราว่าบางคนเป็นพระเอกที่แบบว่าขี้อายเป็นพระเอกที่เหมือนกับมันอักขวาดไม่กล้าเข้าสังคมอะไรประมาณนี้แต่เรื่องก็เหมือนกับพยายามผลักดันว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่บนโลกนะเว้ยบางคนอ่ะเวลาไปดูซีรีส์อะไรพวกนี้ก็มักจะมองว่าเหมือนกับเฮ้ยคือถ้าเกิดว่าเรื่องแบบคือทุกวันนี้โลกอ่ะมันอยู่ในความสวยงามเยอะเพราะว่าเหมือนกับผู้คุณอ่ะก็ไปดูแบบแนวตลกอะไรกันเยอะไงคุณก็มองว่าเหมือนกับโลกมันมีความสวยงามมากเกินไปเราก็เลยต้องเหมือนกับต้องการเรื่องบางเรื่องที่แบบว่ามันสะท้อนหนักไปเลยอ่ะอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าเรื่องแบบเฮ้ยเราต้องแบบเราต้องยอมรับว่าโลกมันมีอีกด้านนึงเสมอซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้พยายามจะสร้างมาอยู่ในจุดประสงค์ตรงเนี้ยแต่แบบเข้าใจปะมันก็เหมือนกับคำที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันคือมันเอ็ดกี้คือแล้วไงพอพูดขึ้นมาแล้วแบบคือใช่ต่อให้ผมทำเป็นมองไม่เห็นอะแต่คนอื่นเขาก็รู้กันหมดแล้วประมาณเนี้ยแล้วมันเป็นในภาพที่แบบประมาณว่าพอพูดว่าเหมือนกับคนในโลกเนี้ยโลกมันมีชนชั้นคนเราเกิดมาไม่เท่ากันคนเรามีหน้ากากสองด้านอะคือผมรู้แต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนอะมันมองในกรณีว่าเหมือนกับทุกคนเขาไม่อยากมองเว้ยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามอย่างเช่นในเรื่องพวกนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่แบบว่าเราอยู่บนโลกแล้วเรามองโลกในภาพแบบเนี้ยคือในภาพแบบประมาณว่าทุกอย่างแม่งยังไงก็ต้องออกมาแย่คุณก็จะกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าไงคือเราไม่ได้อคตินะคือใช่คุณมองได้ทุกคนมองได้ไว้เหมือนกับคนเรามันมีความแตกต่างกันเขาเรียกว่ามันจะมีภาษาอังกฤษคำว่า pessimist กับ optimist นะครับคือเหมือนกับผมจะพูดผิดนะคือเหมือนกับมองโลกแง่ดีกับแง่ร้ายทุกคนมองโลกในเชิงที่แบบแตกต่างกันได้แต่ทีเนี้ยประเด็นคือว่าถ้าคุณอยู่ในมุมมองของคนที่แบบว่ามองโลกในแง่ร้ายแล้วคุณอยู่ได้อะมันก็โอเคไงแต่เขาเรียกว่าไงดีอะบางทีอะนะมันต้องพยายามที่จะสะท้อนให้เห็นถึง2ด้านครับคือมันต้องพยายามจะสะท้อนให้เห็นว่ามองในแง่ดีอะคือบางเรื่องอะพยายามจะแบบปูประมาณว่ามองโลกในแง่ร้ายแล้วแม่งมีความสุขแม่งดีเลิศเลอเพอร์เฟกต์อะไรประมาณเนี้ยแต่บางเรื่องก็มองว่าถ้าเกิดว่าเรามองโลกในแง่ดีมันก็จะเกิดในแง่ร้ายได้เหมือนกันอย่างเช่นพวกเดนโนดโคดกีอัตอะไรประมาณเนี้ยครับที่แบบว่ามันดีก็พูดเรื่องพวกเนี้ยมันอาจจะเปิดเรื่องมาในแนวที่ว่าพระเอกทำเป็นฮีโร่อะไรประมาณนี้เลยนะเว้ยแต่พอไปเรื่อยๆมันก็เริ่มเป็นแง่ร้ายอะไรไปประมาณนี้ถูกปะคือเขาพยายามจะสะท้อนให้เห็นว่ามันมี2ด้านเสมอแต่เรื่องพวกนี้เลยนะโดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องแบบประมาณว่าเหมือนกับพยายามจะสะท้อนให้เห็นว่ามันมีแต่แง่ร้ายอย่างเดียวแต่ว่าเราไม่เคยไปมองเห็นอีกด้านของเรื่องเลยแม้แต่นิดเดียวต่อให้มองเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นด้านที่แบบว่ามันก็จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆอ่ะนิดเดียวอ่ะไอช่วงของน้องซากุระอ่ะนิดเดียวเองและช่วงอื่นเป็นยังไงอ่ะสุดท้ายก็เหมือนทุกคนต้องเกิดมาแข่งขันกันอ่ะผมไม่รู้นะถ้าเกิดว่ามองอันนี้มุมมองส่วนตัวผมนะมุมมองส่วนตัวผมมองว่าคือบางทีอ่ะทุกคนอ่ะมันเกิดมาเหมือนกับเป็นสัตว์สังคมอะครับ
คือเกิดมาทุกคนมันต้องมีความสัมพันธ์ไว้คุณดูดิมีอนิเมะเรื่องไหนบ้างวะที่แบบไม่ได้เป็นแนวแบบนี้นะไม่ได้เป็นแนวคริมินอลไม่ได้เป็นแนวอาชญากรรมอะไรประมาณนี้นะไม่ได้เป็นแนวบูแอคชั่นอะไรอย่างนั้นนะมันมีแนวโรงเรียนเรื่องไหนบ้างล่ะที่แบบว่าเหมือนกับตัวละครแบบพยายามจะแบบอยู่โดดเดี่ยวแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องมีคนอื่นเข้ามาเสือกในชีวิตอ่ะเพราะว่าทุกคนอ่ะผมว่าทุกคนอ่ะมันเป็นสัตว์สังคมไว้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์ต้องเหมือนกับมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นบ้างแต่เรื่องพวกนี้เหมือนกับเขาพยายามจะปั้นคุณให้รู้สึกว่าในโลกมันไม่มีคนอื่นแล้วนอกจากมึงคนเดียวนอกจากคุณเป็นส่วนกลางคนเดียวคุณดูอย่างตัวอย่างของกรณีของยาฮารีก็ได้ยาฮารีก็หักมุมมาเยอะก็คือประมาณว่ายาฮารีเปิดเรื่องมาเหมือนกับกูไม่ไว้ใจใครเลยกูอยู่ด้วยตัวของกูคนเดียวกูมองว่าทุกอย่างแม่งเหี้ยหมดทุกอย่างแม่งอะไรหมดอะไรประมาณนี้ถูกปะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะยาฮารีก็เหมือนกับไปอยู่ในภาพที่แบบว่าสุดท้ายตัวของฮาจิมังก็ต้องไปอยู่กับคนอื่นอะแต่เรื่องนั้นมันมีกระบวนการแก้ไขไงแต่เรื่องนี้มันไม่ได้เป็นในภาพอย่างนั้นเรื่องนี้มันเป็นในภาพแบบประมาณว่าทุกอย่างแม่งแบบคือทุกอย่างมันแย่มากเว้ยทุกอย่างมันเหมือนกับเขาพยายามจะหล่อหลอมเราให้เรารู้สึกว่าโลกอ่ะมันแย่อย่างงู้นอย่างงี้แล้วเราไม่ควรแบบเราเหมือนกับเราต้องอยู่ด้วยตัวคนเดียวเราต้องสแตนด์ด้วยตัวคนเดียวซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดหรือว่ามันเป็นการผลักดันอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเอาจริงๆคือเราอาจจะยังดูไม่จบด้วยมันก็เป็นส่วนนึงนะครับเพราะว่าเรื่องมันก็แบบเรื่องมันคลุมเครือเรื่องมันยาวเลยวันนี้คือผมก็พูดไม่ได้อะเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าไงดีอะมันเป็นอนิเมะจำพวกนี้ครับคือมันเป็นจำพวกที่แบบมาขายโนเวลไอสัตว์นะครับนั่นแหละคือมันมาขายโนเวลคือมันมาขายนิยายมันทำไม่จบหรอกมันทำให้เหมือนกับมีคลิปแฮงเกอร์ไว้เยอะมีคำถามให้เราได้ถามเยอะว่าอีดองนั่นมันเป็นกะหรี่จริงหรือเปล่ามันเฮี้ยจริงหรือเปล่าภายนอกมันดีแต่ว่าภายในมันแย่ประมาณเนี้ยอีพระเอกเราเป็นคนเห็นแก่ตัวจริงหรือเปล่าคือหลายคนสนใจตรงนี้ก็เลยไปอ่านนิยายกันมากขึ้นไงแต่ผมบอกเลยผมเป็นคนนึงที่แบบว่าผมไม่ไปติดตามต่อหรอกว่าพระเอกจะแย่จะเหี้ยอะไรยังไงผมไม่สนแล้วอ่ะเพราะว่าถึงเวลานั้นมันเหมือนกับมันประมาณว่าคือแค่เรื่องช่วงแรกอ่ะมึงยังปูให้มันสมบูรณ์ไม่ได้กูไปหวังกับช่วงอื่นของเรื่องทำเหี้ยแล้ววะคือบางเรื่องอ่ะมันต้องเหมือนกับมันต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าเหมือนกับมันมีความสมบูรณ์ในตัวมันเองอ่ะครับไม่ได้เหมือนกับประมาณว่าแบบเฮ้ยกูเสกอะไรขึ้นมานะกูเหมือนกับคือเรื่องอ่ะมันจะเริ่มมีความน่าตื่นเต้นมันจะเริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นก็ต่อเมื่อเหมือนกับเราเอาเนื้อเรื่องใหม่มาใส่อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเนื้อเรื่องใหม่มาใส่แล้วเหมือนกับมันไม่มีจุดเชื่อมโยงอะไรบางอย่างกับเรื่องตั้งแต่ที่เราดูมาตั้งแต่ตอนต้นเลยอ่ะแล้วถามดิว่าแบบเราดูไปแล้วเราจะได้อะไรอ่ะถึงเวลานั้นนะคือเหมือนกับมันการเรียบเรียงมันไม่ดีอ่ะถ้าเราพูดอย่างงี้นะครับนั่นแหละนะฮะก็โอเคนะครับพูดมาเยอะแล้วนะครับเรื่องที่เราจะมารีวิวเรื่องที่3นะครับในซีซั่นซัมเมอร์2017นะฮะเรื่องที่หลายคนค่อนข้างจะชื่นชอบกันเยอะนะครับแบบโอ้ยชอบมากเลยครับแบบเรื่องนี้มันอยู่ในดวงใจผมเลยอ่ะมันคือตัวกูเลยนะ คือผมไม่ได้ไปว่าชาวในบทบางคนนะครับหลายคนอาจจะไม่พอใจที่ผมพูดคำนี้แต่ว่าเฮ้ยลองคิดดูดีๆเว้ยนะครับคือทุกคนอ่ะมันมีอย่างที่ผมบอกคือทุกคนมองโลกต่างกันได้คือมองโลกแบบแง่ดีแง่ร้ายได้แต่บางทีอ่ะผมอยากให้ทุกคนแบบเป็นในแนวนี้ดีกว่าคือผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนมองโลกในแง่ดีนะไม่ได้อย่างนั้นแต่ผมอยากให้ทุกคนมองในทางสายกลางดีกว่าคือพยายามมองให้เห็นทุกด้านอย่าไปทำในภาพกับโยโกโซนะครับเรื่องที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้ครับผมโยโกโซจิซูรุคุชิโจซูกิโนเคียวชิเซะนะครับWelcome to the classroom of the elite นะครับยินดีต้อนรับสู่ห้องของเหล่าคนเก่งมั้งนะครับชื่อภาษาไทยมันคงไม่มีแต่เราเรียกกันสั้นๆอย่างที่หลายคนรู้จักว่าเป็นโยโกโซนะครับแต่ทีนี้เนี่ยไอ้คำว่าโยโกโซเนี่ยมันจะไปสับสนกับอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องรีวิวในซีซั่นนี้นะครับคือ Ballroom A โยโกโซนะครับซึ่งโอเคเรื่องนั้นผมก็จะเรียกว่า Ballroom ละกันแต่ว่าเรื่องนี้ผมจะเรียกว่าโยโกโซละกันนะครับผมคือพยายามอย่าเป็นแบบโยโกโซโยโกโซพยายามจะทำให้เราได้เห็นภาพว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับเรื่องอ่ะพยายามจะผลักดันให้มุมมองโลกในแง่ร้ายไว้ก่อนนะครับซึ่งมันไม่ดีจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเราต้องพยายามมองโลกให้มันแบบเขาเรียกว่ามันต้องพยายามมองโลก2ด้านดีด้าน1ร้ายด้าน1มันต้องเป็นอย่างงี้ฮะคือเอาง่ายๆคือคุณควรที่จะมองเรื่องในกรณีแบบรีไลท์ไม่ใช่เรื่องนี้เพราะว่ารีไลท์อ่ะแบบเป็นเรื่องที่เขาพยายามจะทำให้เราได้เห็น2ด้านว่าด้านดีเป็นยังไงด้านร้ายเป็นยังไงนะครับมองโลก2ด้านแต่เรื่องนี้มันออกมาในด้านเดียวคือในด้านร้ายและสุดท้ายแล้วอะผมเชื่อว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับมันไม่ได้ให้เบนิฟิตคุณมันไม่ได้ให้คุณคิดคือมันเหมือนกับเป็นเรื่องที่แบบประมาณว่าเขาเรียกว่าอย่างที่ผมบอกคือมันเอจคือมันเสียดสีสังคมอย่างเดียวมันสะท้อนสังคมอย่างเดียวแต่ว่ามันก็ไม่มีแก่นอื่นนอกจากนี้คือเหมือนกับคือผมบอกตรงว่าทุกวันนี้ที่ผมเรียนในมหาลัยอะมันก็มีหนังสือหลายเรื่องเหมือนกันที่อยู่ในคณะมันมีเนื้อหาหลายอย่างที่อยู่ในโรงเรียนที่เหมือนกับเขาพยายามจะสอนประมาณว่าโลกมันแย่
เศรษฐกิจไม่ดีทุกอย่างมันเหี้ยหมดไอ้สัตว์ตายซะประมาณนั้นคือมันมีหลายอย่างเป็นอย่างนั้นเว้ยแต่เข้าใจปะก่อนที่เราจะบอกว่าทุกอย่างมันแย่ก่อนที่เราจะบอกว่าทุกอย่างมันไม่ดีอย่างงู้นอย่างเงี้ยเรารู้หรือเปล่าอ่ะเรารู้หรือเปล่าว่ามันไม่ดีเพราะอะไรมันไม่ดีเพราะว่ามันอยู่ที่มุมมองของเราเองหรือเปล่าว่าแบบเราไปคิดอย่างงู้นอย่างเงี้ยเราไม่เคยเปิดใจให้กับมันมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างที่พูดง่ายๆอ่ะถ้าพูดง่ายๆเลยนะเพราะเรื่องนี้มันจะมีช่วงนึงที่แบบว่าดีมากคือประมาณตอนกลางเรื่องแล้วก็นอกนั้นก็หายเหวหมดคือประมาณช่วงกลางเรื่องเนี่ยคือช่วงของน้องซากุระเนี่ยคุณลองไปมองภาพอย่างนั้นก็ได้ซากุระตอนแรกเป็นคนที่แบบว่าอาควาไม่ค่อยเข้าสังคมประมาณนี้แต่ว่าเหมือนกับเธอก็มีความสุขในการถ่ายภาพของตัวเองประมาณนี้ใช่ป่ะคือเหมือนกับเธออยากจะเป็นไอดอลถ้าเกิดว่าพูดไปอย่างนี้เพราะว่าเรื่องก็คุมเครืออยู่ว่าแบบอีดองนี่ต้องการจะทำอะไรแต่ว่าเข้าใจป่ะซากุระตอนแรกก็มาเป็นอย่างเงี้ยคือเธอก็มองโลกในแง่ร้ายว่าไม่มีใครมองภาพของตัวเองที่แบบว่าใส่หน้ากากคือใส่แว่นเป็นเด็กเนิร์ดเลยวันนี้คือไม่ค่อยเข้าสังคมใช่ป่ะแต่ว่าในอีกด้านนึงของเธอเนี่ยเธอก็เหมือนกับเป็นแบบพวกแบบเป็นไอดอลเลยวันนี้แล้วแบบมีคนมาสนใจเธอเยอะอะไรเต็มไปหมดเลยแต่สุดท้ายก็เหมือนกับว่าแล้วซากุระจะยังมองโลกในแง่ร้ายอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะที่แบบว่าเหมือนกับทุกคนไว้ใจไม่ได้เลยอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะสุดท้ายพอดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆซากุระก็เริ่มเปิดใจขึ้นเปิดใจขึ้นว่าแบบเฮ้ยคือเราไม่ได้อยู่คนเดียววันนี้เรายังมีคนอื่นให้ช่วยเหลืออีกคืออย่างน้อยยังมีพระเอกยังมีคนอื่นอย่างงู้นอย่างงี้ใช่ปะยังมีตัวละครในเรื่องให้คอยแบบเหมือนกับ ให้คอยเหมือนกับแบบขอคำปรึกษาขอความร่วมมืออะไรประมาณนี้ฮะซึ่งแบบตรงนี้มันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยคนเราอ่ะมันต้องพยายามที่แบบเหมือนกับต้องมองในสองด้านนะเว้ยและซากุระก็เป็นคนที่แบบว่ามันก็เป็นตัวละครที่แบบทำให้เราได้เห็นว่าแบบเอ้ยคือเธอก็ไม่ได้เหมือนกับเปิดกว้างประมาณว่าเอ้ยฉันแบบตอนแรกฉันเป็นคนที่แบบเข้าสังคมไม่ค่อยได้แต่ว่าพอไปถึงในตอนต่อไปปุ๊บก็แบบเอ้ยเฟรนด์สวัสดีอย่างเงี้ยคือมันก็คงไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเพราะว่าซากุระก็พยายามจะเติบโตไปเรื่อยๆพยายามจะเรียนรู้คนนู้นคนนี้ไปว่าตรงนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีอ่ะคือแบบมันทำให้เราได้เห็นสองด้านจริงๆแต่ว่าสำหรับบางตัวละครในเรื่องสำหรับบางโมเรลหรือว่าบางแก่นของเรื่องเนี้ยมันเป็นในภาพประมาณว่าคนเราอ่ะต้องเอาชนะไปก่อนเว้ยถ้าเราไม่ได้อยู่จุดสูงสุดอ่ะเราจะแบบเราจะกลายเป็นขยะสุดท้ายแล้วเราจะได้เขาเรียกว่าสุดท้ายมันจะอยู่ในลักษณะของแบบเราเป็นฐานที่เขาไต่เต้าขึ้นไปไม่สังคมไม่ยุติธรรมอะไรประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งแบบบางทีมันผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันพยายามจะเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่สอนให้คนเห็นแก่ตัวโอเคเห็นแก่ตัวถ้ามองคำนี้นะสอนให้เราเห็นแก่ตัวคำนี้ถ้ามองในด้านหนึ่งก็มองว่าเหมือนกับมันก็เป็นสิทธิ์ของเราอ่ะคือคนเราทุกคนเห็นแก่ตัวหมดพูดอย่างงี้มันเอ็ดกี้มากแต่ทีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไงดีอ่ะคนเรามันก็ต้องเดินทางสายกลางครับถ้าเกิดว่าพูดในหลักศาสนานะหลายคนอาจจะแบบประมาณว่าโอ๊ยผมไม่มีศาสนาพี่อะไรเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เทรนนี้มาเยอะแต่ว่าโอเคกรุณาฟังหูไว้หูนะครับทางสายกลางที่ผมพูดมันหมายถึงประมาณว่าคนเราอ่ะเห็นแก่ตัวส่วนหนึ่งเหมือนกับทำงานกลุ่มอะครับทำงานกลุ่มอะถามว่ามึงเห็นแก่ตัวได้ไหมล่ะมึงไม่ยอมเหนื่อยแต่มึงได้คะแนนเท่ากับคนอื่นตอนนี้ได้ครับทำได้คุณทำอย่างนั้นได้แต่มองในอีกงานหนึ่งอะผมเชื่อทุกคนมันต้องเคยมีด้านนี้บ้างอะบางคนอาจจะไม่มีก็ช่างหัวมึงอะฮะแต่ว่ามันต้องมีด้านนี้มันต้องมีเหมือนกับด้านที่แบบว่าเคยไหมฮะที่แบบว่าคุณสงสารคนทุกคนนี้เคยไหมที่แบบว่าเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าไงเนี่ยเอ้ยเราต้องทำอะไรบางอย่างนะเว้ยเราต้องแบบช่วยอะไรบางอย่างในวันเนี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าเขาเรียกว่าเราต้องอยู่ด้วยกันนะครับเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราไม่ได้อยู่ดาวอังคารนะฮะที่แบบว่าเหมือนกับเฮ้ยกูมึงจากไปแล้วจบประมาณนั้นมันไม่ใช่อ่ะสุดท้ายมันก็ต้องมีการติดต่ออะไรกันไม่มากก็น้อยอ่ะคุณอาจจะต้องไปเจอเขาทุกวันอ่ะแล้วแบบคิดดูดิคือถ้าเกิดว่าคุณเห็นกันตัวทุกวันเลยอ่ะแล้วแบบกูอยู่กับใครไม่ได้แล้วกูไปอยู่ในโรงเรียนแล้วแบบว่าไอ้เหี้ยกูไม่ถูกใครสักคนอ่ะถามดิว่าคุณจะมีความสุขวะถึงเวลานั้นอ่ะความสุขของคุณคือการได้อยู่คนเดียวจริงหรอประมาณนี้ครับคือทุกคนอ่ะมันมี personal space ทุกคนมันมีเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวว่าแบบเฮ้ยคือมันต้องมีช่วงเวลาบางช่วงที่แบบว่าฉันอยากอยู่คนเดียวนะเว้ยและฉันไม่อยากสุงสิงกับใครทุกคนมันมีหมดเว้ยแต่ว่ามันก็ต้องมีอีกช่วงนึงที่แบบว่าคุณก็ต้องพยายามจะเปิดใจให้กับพวกเขาเหมือนกันนะคะฉะนั้นแล้วก็พยายามอย่าไปมองภาพว่าเหมือนกับโอ้มันเหมือนกับเป็นภาพแบบภาพคนเดียวอย่างเดียวอย่าไปมองอย่างนั้นครับพยายามมองให้มันแบบเหมือนกับคือมองให้ทุกคนมันหลากหลายไว้อะครับคือแบบอะไรวันนี้แต่ว่าบางทีก็ไม่ได้บอกว่าเหมือนกับเอ้ยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนเฟรนลี่แล้วเราจะมีความสุขมันก็ไม่ได้อย่างนั้นว่าบางทีถ้าเฟรนลี่เยอะมันก็หน้าหมันไส้มันก็ดูตอแหลให้มันเป็นอะไรในแบบลักษณะเป็นกลางดีกว่าครับคือเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเปิดใจบ้างไม่เปิดใจบ้างครับผมเป็นกรณีอย่างนี้ดีกว่านะครับอย่าเป็นในกรณีเหมือนกับในเรื่องที่เขาพยายามจะแบบบอกแก่นว่าเหมือนกับปิดเถอะอย่างนั้นนะครับผมแต่ทีนี้นะโอเคครับอ่ะถ้าเกิดว่าเรามองอีกด้านคือเรามองในด้านที่ว่าแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องพยายามจะปิดเถอะกับเราแล้วเนี่ยนะครับผมแล้วเรื่องเนี่ย
สุดท้ายแล้วอะเขามีแก่นยังไงสุดท้ายแล้วเหมือนกับเรื่องเขาพยายามจะสื่อให้เราได้เห็นถึงภาพอะไรล่ะเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นแล้วแนวทางของเรื่องมันเป็นยังไงได้แบบว่าเหมือนกับไอ้เรื่องปิดเถอะปิดเถอะของเรื่องนี้เนี่ยคือปิดอะไรแล้วปิดแล้วได้อะไรปิดแล้วเป็นยังไงอะไรประมาณนี้คือเรื่องนี้สุดท้ายมันจะออกมาเป็นยังไงครับผมก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ด้วยกันในวันนี้นะครับผมก็เท่ากับว่านะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็สามารถแสดงความเห็นมาในช่องคอมเมนต์ก็ได้ละกันนะครับผมนะฮะก็อย่างที่บอกเขาบอกว่ารีวิวตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นรีวิวที่มันอยู่ในลักษณะหรือว่ามันอยู่ในภาพด้วยว่ามันเป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะครับว่าผมคิดยังไงกับเรื่องชอบไหมประทับใจไหมโอเคไหมแฮปปี้กับมันไหมอะไรประมาณนี้แค่นี้นะครับผมมันไม่มีอย่างอื่นอีกแล้วล่ะนะครับผมมันไม่ได้เป็นกรณีแบบว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าไงนะเราไม่ได้พรีวิวเรื่องอ่ะคือเราไม่ได้บอกว่าเอ้ยเรื่องนี้สนุกนะครับผมเรื่องนี้แบบไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้ว่าเรื่องนี้มันเฮียจบโอเคคือมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะผมก็พยายามไปพูดให้หมดอ่ะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้แก่นเรื่องโดยเฉพาะแบบสิ่งที่แบบว่าคุณจะได้รับจากมันไปในตอนจบอ่ะมันดีไหมเพราะว่าบางเรื่องมันก็ดีบางเรื่องมันก็ไม่ดีครับผมมันก็ผสมกันไปแหละเนาะนะครับโอเคก็นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่โชว์ต่อไปซึ่งโชว์ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่แบบว่าเราจะวิเคราะห์กันหนักแล้วนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรพยายามจะอธิบายทุกอย่างซึ่งช่วงต่อไปมันจะมีสปอยเยอะฉะนั้นนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากโดนสปอยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลองกิฟต์อีเดียชานคือลองไปดูมันก่อนก็ลองไปดูก็ได้นะครับผมถ้าแบบว่าคุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้มันมีอะไรบางอย่างที่ดีเพราะว่าแบบบางคนอาจจะเหมือนกับประมาณว่าอุ้ยฉันดูแบบแนวแฮปปี้ดูแนวมีความสุขมาเยอะเดี๋ยวเรามาดูแนวแบบมาดูแนวสะท้อนสังคมหน่อยดีกว่าเหมือนกับพวกแบบเขาเรียกว่าไอ้เหี้ยคือผมไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่คือเหมือนกับพวกแบบสารคดีพวกกับงานวิจัยบางตัวครับผมที่แบบว่างานวิจัยบางตัวบอกว่าเหมือนกับโลกไม่มีแต่ความแย่อย่างงั้นอย่างงี้คือแบบกลุ่มนายทุนพยายามจะเอารัดเอาเปรียบเหี้ยอะไรประมาณนั้นนะคะคือแบบบางอันน่ะมันดูออพติมิสต์ไปครับคือเหมือนกับมันดูแบบเหี้ยมันดูแง่มันดูโลกร้ายเกินไปคือเหมือนกับมันดูทุกอย่างมันแย่มาหมดเลยคือไม่มีอะไรดีเลยอ่ะคือแบบเฮ้ยเราเคยไปมองอีกด้านของสังคมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ว่าบางอันมันก็ดีเกินไปมันก็มีครับแบบว่าเหมือนกับทุกคนต้องหันมาร่วมมือกันแล้วมีความสุขบางอันมันก็ดีเกินไปมันก็น่าอ้วกอ่ะประมาณนี้ดีกว่านะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยไอตัวของโยโกโซเนี่ยไอเรื่องนี้นะมันจะเป็นเรื่องแบบกรณีที่ว่าเหมือนกับเขาพยายามจะทำให้คุณได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกหรือว่ากระบวนการหลายๆอย่างมันแย่มากเว้ยแต่อย่าไปคาดหวังกระบวนการหรือว่าการแก้ไขปัญหาหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นในภาพที่ว่าคุณจะได้รับอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเป็นแนวคิดของเรื่องเองอะที่แบบไม่ได้ไปก๊อปหนังสือหรือว่าไม่ได้ไปก๊อปเหมือนกับเป็นแบบเขาเรียกว่ามันไม่ได้ดูเมนสตรีมอะไอ้คำว่าเมนสตรีมหรือว่าไอ้คำว่าเหมือนกับซ้ำหรือว่าดูซ้ำซากกับเรื่องอื่นแนวอื่นเนี่ยมันไม่ได้อธิบายเพียงแค่ว่าเหมือนกับเป็นภาพรวมของเรื่องนะมันสามารถอธิบายได้ว่าเหมือนกับบางครั้งอะความคิดอะเพราะถามนี่ไอ้เรื่องโยโกโซแบบในเรื่องอื่นก็ทำไหมที่แบบว่าเหมือนกับมนุษย์ทุกคนเกิดมาไม่เท่ากันมนุษย์ทุกคนเห็นแก่ตัวประมาณนี้คือเรื่องอื่นทำไหมมันก็ทำไอสัตว์นะครับผมมันไม่มีแค่เรื่องนี้หรอกโอ้บางคนพรีสเรื่องนี้แบบประมาณอุ้ยเรื่องดีที่สุดเลยเว้ยเฮียคือแบบมันเป็นเรื่องแรกที่แบบพยายามจะจิกกัดสังคมอย่างรุนแรงโอ้ผมไม่เคยเจอเรื่องที่แบบว่าเหมือนกับสามารถแบบเข้าถึงชีวิตผมในขนาดนี้เรื่องอื่นก็มีไอสัตว์นะครับแล้วความคิดเนี่ยเป็นความคิดที่มีเอ็นสตรีมมากแต่เรื่องก็เหมือนกับไม่ได้มีแนวทางของมันเองมันไม่เหมือนกับจะเรียกว่าเหมือนกับถ้าเกิดว่าเรื่องมองว่าทุกคนเห็นแก่ตัวแล้วเรื่องมีวิธีในการนำเสนอยังไงประมาณนี้ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้ต่างจากเรื่องอื่นนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แบบประมาณว่าเหมือนกับไม่รู้ดิฮะคือมันเหมือนกับมันโครงเรื่องแล้วก็หลายอย่างอ่ะมันเขาเรียกว่ามันแฟนเซอร์วิสเยอะคือมันเดาออกได้เลยว่าแบบตัวละครจะทำไงต่อไปไอ้นี่ซินเดเล่ไอ้นู่นคูเดเล่ไอ้พระเอกเป็นแนวเทลับเทเงียบอะไรประมาณนี้นะครับคือเราดูได้หมดเลยฉะนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านสนใจก็ลองไปดูกันได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะถามมุมมองผมว่าผมแนะนำให้ดูเรื่องนี้ไหมบอกสั้นๆเลยครับผมว่าไม่ค่อยแนะนำนะครับไม่ค่อยแนะนำเลยถึงแม้ว่าคะแนนจะอยู่ระดับที่แบบว่ามันไม่ได้อยู่ในสเกลตรงนั้นเพราะว่าคะแนนที่ผมจะพูดเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแบบอยู่ในระดับปานกลางนะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นปานกลางผมจะบอกว่าเราไปดูเรื่องนี้ในด้านหนึ่งด้านดึงด้านดึงอย่างนี้ถูกปะคือมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ผมชี้ให้คุณดูได้อะคุณลองดูอนิเมะห่วยๆหลายเรื่องนี่ไอ้พวกแบบบุโซโชโจมาคิวิลิซึมของซีซั่นที่แล้วอะผมยังบอกเลยนะว่าแบบเรื่องนี้มันยังมีอะไรบางอย่างที่มึงดูได้อะคือมึงดูแอคชั่นโง่ๆก็ได้อะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบผมรู้สึกว่าถ้าถามผมว่าผมแบบไม่ค่อยแนะนำอะเพราะว่า1คือเรื่องนี้ตัวเลือกเยอะคือมันเหมือนกับมันไปก๊อปคอนเซ็ปต์ของหลายเรื่องมาเยอะมากซึ่งมันเปรียบเทียบได้หมดเกือบทุกเรื่องเลยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่แบบว่าวันนี้เนี่ยช่วงรีวิวมันจะยาวตรงช่วงเปรียบเทียบแต่ว่าในช่วงตอนจะสั้นมากเพราะว่าในแต่ละตอนอ่ะมันไม่ต่างจากเรื่องอื่นเลยเรื่องนี้มีตัวเปรียบเทียบในแต่ละส่วนค่อนข้างจะเยอะมากเกือบมากที่สุดคือมันมีเรื่องมาแทนที่ได้เยอะผมก็เลยบอกว่าเรื่องนี้มันเหมือนกับมันไม่ค่อยน่าดูไงสองคือเรื่องนี้ในแก่นเรื่องหรือในการดำเนินเรื่องมันก็ไม่ได้แตกต่างอยู่แล้วมันไม่ได้มีเหมือนกับเป็นมันไม่ได้มีเหมือนกับเป็นอะไรบางอย่างที่แบบว่ามันดีกว่าเรื่องอื่นคือถ้าเกิดว่าพูดแบบว่าเหมือนกับไม่มีเรื่องอื่นมาเกี่ยวเลยนะ
คือแบบว่าผมดูโยโกโซเป็นเรื่องแรกสมมุติเลยนะสมมติผมดูโยโกโซเป็นเรื่องแรกผมก็จะมองว่าในแง่การดีไซน์การวางคอนเซปต์โครงเรื่องหลายอย่างก็ไม่ได้แตกต่างจากเรื่องอื่นเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้ดีมากกับเท่าเรื่องอื่นด้วย2กรณีอย่างเงี้ยครับผมก็นั่นแหละก็ลองไปคิดดูเอาเองแล้วกันนะครับผมว่าจะดูหรือไม่ดูก็ใครไม่พอใจก็ปิดคลิปแล้วก็ดีไลค์ไปจบนะครับแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูต่ออยากจะรู้ต่อว่าผมจะคิดยังไงกับมันก็เดี๋ยวเชิญมาดูในช่วงถัดไปแล้วกันนะครับผมเอาละก็มาพักหายใจสักครู่นะครับผมพักหายใจสักครู่เพราะผมก็พูดมาเกือบ40นาทียอมรับตรงๆก็บอกว่าเขาเรียกว่าไงนะผมอะคือผมพยายามจะพูดให้ผมให้ทุกคนอะเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วผมฟีลลิ่งกับเรื่องนี้ยังไงนะครับผมคือฟีลลิ่งของมันอะคือการวางโครงเรื่องการดีไซน์โครงเรื่องอะยอมรับครับผมว่ามันไม่ได้ดูแย่ถึงขนาดแบบอนิเมะบางเรื่องแบบที่มันอยู่ในระดับต่ำกว่า3ต่ำกว่า2ประมาณนี้นะครับเออมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าทีนี้เนี่ยนะครับผมมันมีอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าแบบมันต้องพูดกันนิดนึงนะครับเพราะว่าอนิเมะแบบพูดอย่างนี้เนี่ยมันก็ออกมาในช่วงหลายๆปีแล้วก็หลายคนชอบแต่อธิบายให้ฟังว่าบางคนเหมือนกับมันก็แบบไม่เข้าใจว่าแบบเอ้ยทำไมมึงไม่ชอบวะไอ้เหี้ยเพราะทุกคนชอบหมดเลยรายการคนทุกคนนี้บอกว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ดีที่สุดในปี2018แต่แบบเอ้ย2017แต่แบบผมแบบโอ้ดีเหรอคือแบบมันดียังไงอ่ะคือผมคิดอย่างนี้จริงๆนะนะครับซึ่งผมก็พยายามอธิบายให้ฟังว่ามันไม่ดีเพราะอย่างนั้นแหละก็นะครับคุณเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็เรื่องนึงนะครับผมว่าทุกคนก็มีความคิดเห็นที่มันไม่เหมือนกันนะจ๊ะนะครับโอเคครับมาในเมื่อเราพักหายใจกันเสร็จแล้วนะครับผมก็มาครับเดี๋ยวเรามาสู่ช่วงของการดูเนื้อเรื่องกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องของเรื่องนี้น่าสนใจนะครับมั้งนะฮะน่าสนใจอยู่นะครับโอเคผมอาจจะอธิบายได้ไม่ค่อยดีที่สุดนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้ดูในเวอร์ชันของนิยายมานะครับบางคนบอกว่าเรื่องนี้แบบอุ้ยมันมีอะไรมากกว่านั้นที่พี่คิดนะเว้ยก็เพราะว่าคุณอาจจะอ่านนิยายมาอะไรประมาณนี้แต่ผมบอกเลยว่าผมไม่อ่านนิยายนะฮะแล้วผมก็เลยอาจจะไม่รู้นะฮะว่าเนื้อเรื่องในความเป็นตื้นลึกหนาบางของมันเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ผมไม่รู้นะครับผมแต่ว่าโอเคครับผมในวันนี้มองเนื้อเรื่องมองตัวละครแล้วก็วิเคราะห์องค์ประกอบของมันเนี่ยผ่านการดูอนิเมะอย่างเดียวนะครับผมฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่เอาโลจิกอะไรทั้งสิ้นที่มันเกี่ยวข้องกับนิยายเพราะว่าเราไม่ได้รีวิวซีรีส์นะครับเรารีวิวอนิเมะนะครับรายการรีวิวคือรายการรีวิวอนิเมะนะครับมันก็มีบ้างนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลในมังงะหรือว่าข้อมูลในไลท์โนเวลมันน่าสนใจซึ่งตรงนั้นอ่ะไม่ต้องห่วงผมให้เครดิตของเรื่องนี้ไปแล้วว่าเรื่องในข้อดีอย่างหนึ่งของมันนะครับคืออาจจะเป็นอย่างเดียวด้วยคือมันเป็นข้อดีที่ว่ามันมี potential เยอะคือมันมีศักยภาพที่บอกว่ามันทำให้เราได้ลุ้นต่อไปว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจต่อไปในอนาคตมันค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าเรื่องยังคุมเครืออยู่เรื่องยังมีอะไรให้เราติดตามอยู่ก็เพราะว่ามันเป็นอนิเมะในคาตาโกรีที่แบบมันทำมาเพื่อขายนิยายคือทำมาให้เรื่องมันมีความคุมเครือมากที่สุดที่เป็นไปได้ทำให้เรื่องมันดูเหมือนกับมีคำถามอะไรที่แบบว่ามันไม่มีคำตอบเยอะให้มันมากไว้ก่อนแล้วคุณไปหาคำตอบอีกทีนึงในส่วนที่แบบว่ามันอนิเมะไม่สามารถเติมเต็มได้มันเป็นอนิเมะประเภทนี้นะครับผมซึ่งนะครับเหมือนกับกรณีของสุกาสุกาในซีซั่นที่แล้วนะครับคือในซีซั่นสปริงนะครับผมที่แบบว่าเรื่องคุมเครือแบบชิบหายไวปลวกเลยนะครับผมบางคนบอกว่ามันดีเพราะว่าแบบเฮ้ยมันน่าดูไอสัตว์มันอยากจะดูต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยบอกให้มันดีแต่บางครั้งถ้าพูดในกรณีของผมบอกว่าคือแบบใช่มันมีความน่าดูต่อไปในอนาคตแต่อย่าไปคิดว่าทุกเรื่องเหมือนรีซีโร่อย่าไปคิดอย่างนี้ครับเพราะว่าในกรณีของรีซีโร่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ารีซีโร่มันดีเพราะว่าเนื้อเรื่องในช่วงแรกของมันในช่วงที่มันพยายามจะแสดงหรือว่าพยายามจะสื่อให้เราได้เห็นนะมันดีอยู่แล้วเว้ยมันสมบูรณ์ในตัวของมันแล้วว่ามันเป็นเรื่องราวแบบแนวซูบารุมาต่างโลกนะครับแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าโอเคฉันมาสู้กับคนนู้นอย่างนู้นอย่างนี้ฉันแบบมาเพื่อจะปกป้องผู้หญิงคนนู้นคนนี้มันมีแก่นเรื่องอะไรบางอย่างของเรื่องอยู่แล้วอะแต่ว่าเรื่องพวกนี้ไอ้พวกสุกัสกะไอ้พวกแบบพวกนี้เนี่ยอย่างสุกัสกะมันก็จะเป็นกรณีที่แบบประมาณว่าโลกแตกจบขนาดเรื่องไม่มีห่าเลยเกิดมาแล้วทุกคนก็เหมือนกับต้องตายอะไรประมาณนี้แล้วเรื่องมันมีทิศทางของมันเองไหมมันมีเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าคุณค่าในการดูต่ออ่ะมันไม่ค่อยมีเพราะว่าในเมื่อในช่วงแรกอ่ะมันเหมือนกับมันเป็นภาพเพียงแค่ว่าเราอยากจะดูเรื่องนี้ต่อเพราะว่าเราอยากจะได้ข้อมูลมันมาเพิ่มไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะว่ามันเหมือนกับเขาเรียกว่าไงดีอ่ะคือสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าคุณดูไปอ่ะแล้วเหมือนกับตอนจบของมันทำไม่ได้ไม่ดีอีกอ่ะคุณก็จะบอกว่าเรื่องนั้นมันห่วยถูกปะบางเรื่องนะครับอย่างเช่นพวกซากุรุดะรีเซ็ตอะไรวันนี้คือเรื่องพวกเนี้ยมันก็แบบโอเคผมยอมรับว่าบางส่วนบางครั้งเนี่ยเรื่องมันก็เหมือนกับมันมีคำถามหรือว่ามันมีความกลวงเยอะก็คือมันก็ไม่สามารถตัดสินใจได้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงก็คือแบบเขาเรียกว่า
เรื่องมันจะดำเนินไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็ตั้งแต่ตอนจบอะภาพรวมมันจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่างน้อยอย่างเช่นในกรณีของซากุระดารีเซ็ตเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยแหละคนบอกว่ามันห่วยแต่ว่าพอผมมาดูจบจริงๆอะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันแบบเอ้ยมันดีมากเลยนะเว้ยเฮียทำไมแบบมันห่วยวะแต่อันนั้นคือมันเป็นภาพรวมไงแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าค่ายเนี่ยมีทุกค่ายเลยนะผมเชื่อว่าทุกค่ายเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเหมือนกับมันสามารถวางแผนได้นะเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของซากุระดารีเซ็ตเนี่ยถ้าเกิดว่าตัดครึ่งตอนเลยนะคือถ้าเกิดตัดครึ่งภาคคือมันมี24ใช่ป่ะแต่เราตัดให้เหลือประมาณ12เนี่ยมันก็พอดูรู้เรื่องอยู่นะเอาจริงๆแต่เรื่องบางเรื่องนะครับผมเขาเรียกว่า12ตอนเลยเนี่ยมันก็ยังไม่พอดีไงอันนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่แบบว่าทำไมผมถึงแบบไม่ค่อยรีวิวแบบพวกอนิเมสั้นพวกแบบอนิเมโอเอ็นเอเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไอ้เรื่องพวกนั้นส่วนใหญ่มันเหมือนกับมันจะมีบางจุดบางเรื่องบางส่วนนะครับผมที่แบบผมรู้สึกว่ามันยังทำมาไม่สุดแล้วมันจะออกมาในกรณีของพวกแบบนี้ครับคือมันจะออกมากรณีของแบบพวกที่แบบเหมือนกับทำมาเพื่อขายอะไรบางอย่างเฉยๆอ่ะบางครั้งผมเชื่อว่าคุณควรที่จะวางโครงเรื่องหรือว่าคุณควรที่จะวางอะไรบางอย่างในช่วงตอนต้นให้มันสมบูรณ์ในตัวมันเองไว้ก่อนส่วนไอ้ศักยภาพหรือว่าไอ้ประเด็นที่เราอยากจะไปค้นหาต่อไปให้มันเป็นประเด็นเสริมอย่าเพิ่งให้มันมาเป็นประเด็นหลักไอ้เรื่องนี้ประเด็นหลักอย่างเช่นพวกแบบโรงเรียนมันมีเพื่ออะไรโรงเรียนมันสุดท้ายแล้วต้องการจัดปั้นมันมาสู้กันเพื่ออะไรประมาณเนี้ยคลาส A อยากจะเอาชนะคลาส D เพราะอะไรคลาส D ไม่อยากโดนไล่ออกเพราะอะไรพระเอกไม่อยากโดนไล่ออกเพราะอะไรพระเอกมันอยากเป็นผู้ชนะเพราะอะไรประมาณเนี้ยไอ้พวกคำถามแกนหลักตรงนี้เนี่ยเรื่องมันยังตอบไม่ได้เลยเรื่องมันยังตอบไม่ได้เลยว่าทำไมไอ้พวกเฮี้ยนมันมาสู้กันเพื่ออะไรโรงเรียนเนี่ยมันเกิดมาเพื่อแบบเหมือนกับเอ้ยมันต้องการที่จะปั้นแบบคนที่แบบจะเป็นผู้นำต่อไปในอนาคตแค่นั้นเลยเหรอประมาณนี้คือแบบเขาเรียกว่าไงนะคือคำถามแกนหลักเนื้อเรื่องแกนหลักของเรื่องอ่ะยังไม่มีอะไรที่แบบว่าเปิดมาแล้วเหมือนกับมันสมบูรณ์ของมันเลยอ่ะแต่ว่าไอ้ส่วนเสริมหรืออะไรของเรื่องมันเข้ามาเยอะมากคือแบบมันมีเรื่องราวของการเมืองมันมีเรื่องราวของกลุ่มความแตกแยกตัวละครสองหน้า motivation ของพระเอกพ่อพระเอกพี่นางเอกเลยวันนี้นี่คือแบบคือส่วนเสริมมันเยอะไปผมมองว่าอย่างนั้นนะส่วนเสริมมันควรที่เป็นส่วนเสริมจริงๆบางครั้งคือเรื่องมันควรจะบอกได้ว่ามันมีทิศทางยังไงนอกจากเรื่องราวที่ว่าเหมือนกับใช้ชีวิตในโรงเรียนแล้วก็เหมือนกับพยายามจะเสียสีไปเรื่อยๆพยายามจะเอาข้อมูลใหม่มาใส่มันในเรื่องขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะคือมันควรที่จะมีอะไรมากกว่านั้นครับโอเคมาทีนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงเรื่องราวของเนื้อเรื่องของเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าครับผมว่าเรื่องนี้มันเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอะไรพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับผมก็โอเคครับผมก็ขออ้างอิงเนื้อเรื่องนะครับผมจากเว็บไซต์ mylist.com นะครับผมก็เว็บไซต์ที่แบบว่าเราก็ดูเขาเรียกว่ารีวิวนี้ไม่มาหลายเรื่องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีแบบพวกรีวิวหลายเจ้าเหมือนกันที่แบบว่าเอาหลักการเดียวกันคือแบบดูไมมีลิสต์ก็แบบตัดสินใจทุกอย่างเลยว่าแบบอุ้ยไอ้เหี้ยมันต้องไปตามอย่างนู้นอย่างนี้นะครับมีรายการนึงมั้งนะครับที่แบบว่าเหมือนกับไปบอกว่าเรื่องนั้นมีจำนวนคนดูเยอะคือแบบอ้างอิงมาจากตรงนี้นะครับจริงๆไม่ใช่นะครับอ้างอิงจากตรงนี้ไม่ได้นะเพราะว่าอ้างอิงจากตรงนี้ไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นตัวเลขของคนที่แบบอยู่ในต่างประเทศดูนะครับว่าแบบอุ้ยเรื่องนี้คนดูในปีนั้นเยอะเพราะว่าตัวเลขตรงนี้เยอะไม่จริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าอันนี้แค่คนดูต่างประเทศแต่คนดูที่เป็น majority หลักหรือว่าคนดูที่แบบจะสามารถสร้างกระแสได้อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มของชาวเอเชียเราเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ก็มีเยอะในระดับพอๆกันกับระดับของคนที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เหมือนกันนะครับผมนะฮะบางเรื่องคนดูเยอะมากครับผมอย่างเช่นตัวของนะฮะผมจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วอะอะไรวะไอ้คุณนี่ครับผมเรื่องสุดท้ายที่เราจะรีวิวในซีซั่นนี้แป๊บนึงนะโฮเซกิโนคุณนี่นะครับอย่างเรื่องเนี้ยหลายคนบอกว่าแบบเขาเรียกว่าไงนะหลายคนบอกว่าอู้เรื่องนี้ไม่ได้ติดอยู่ในอันดับของแบบอนิเมะที่แบบว่ามีคนดูเยอะในปีนี้ไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจแต่เชื่อไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องในอันดับต้นๆครับผมที่สามารถแข่งขันกับจำนวนคนดูได้ในระดับพอๆกับเคมโนเฟรนเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมาพูดเยอะรายการนั้นไม่รู้ผมจำไม่ได้ว่ารายการนั้นเอาเรื่องนี้มาพูดหรือเปล่าว่าแบบมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่ามีคนดูแบบมีคนดูเยอะเพราะว่ารายการนั้นเขาเหมือนเขาก็ดูแค่ตรงนี้ไงแต่เข้าใจปะเคมโนเฟรนเป็นเรื่องที่สามารถสร้างกระแสได้เกือบจะมากที่สุดในปีที่แล้วนะครับผมคือในปี2017แล้วก็รายการนั้นก็ไม่ได้เอามาพูดนะครับก็นั่นแหละก็ลองคือผมแค่ยึดหลักของคะแนนแล้วก็การรีวิวตรงนี้นะครับผมไม่ได้ยึดทุกอย่างว่าเหมือนกับแบบเอ้ยอะไรประมาณนี้หรอกนะครับผมก็ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูข้อมูลให้มันออกมาเป็นในสองด้านจะดีกว่านะครับผมโอเคนะก็มันมีหลายแหล่งอยู่แต่ว่าในวันนี้เนี่ยแหล่งที่เราจะมาอ้างอิงเนื้อเรื่องครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็ขยายความเพิ่มอีกทีนึงละกันนะครับผมก็คือนี่แหละครับผมMy Mylist นะครับเนื้อเรื่องของเราครับผมก็เราจะพูดนะครับถึงโรงเรียนโคโดอิคุเซครับผมซึ่งอันนี้ผมเพิ่งมารู้จริงๆนะผมว่านี่คือชื่อโรงเรียนเอาจริงๆแล้วคือตอนที่ผมดูผมจำชื่อโรงเรียนแม่งไม่ได้โรงเรียนเฮียไม่รู้นะฮะโอเคครับผมก็โรงเรียน
ที่เปรียบเสมือนกับเป็นอูโทเปียนะครับอูโทเปียคำนี้แปลว่าเหมือนกับเป็นสวงสวรรค์ดีกว่าแค่นั้นแหละครับผมก็เปรียบเสมือนกับเป็นโรงเรียนสวงสวรรค์ครับผมนักเรียนนะครับผมจะใช้ชีวิตนะครับผมในความเป็นอิสระนะครับผมก็เขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่าอิสระคือแบบโรงเรียนจะมีระบบเงินของมันเองจะมีระบบพอยต์ที่แบบว่าเราสามารถซื้อของเราสามารถจับจ่ายสิ่งต่างๆเราสามารถใช้ชีวิตเหมือนกับเป็นพลเมืองคนหนึ่งในประเทศหนึ่งคือโรงเรียนนะครับคือโรงเรียนตัวนี้แหละโรงเรียนโคโดตอนแรกที่ผมได้ยินผ่อนเรื่องนี้ครั้งแรกไม่รู้จักใครนะผมจำได้ว่าจากชาวอุดบลคนหนึ่งนี่แหละนะจากเนี่ยจากแฟนคลับคนหนึ่งนะเขาบอกประมาณว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าเหมือนกับโรงเรียนคือเหมือนกับเป็นประเทศหนึ่งเลยคือเหมือนกับเป็นองค์กรหนึ่งแบบว่าในโรงเรียนก็มีห้างมีแบบมีฟาคัลตี้หรือว่ามีเหมือนกับเป็นส่วนของแบบที่แบบว่าเหมือนกับในโลกความจริงอ่ะคือแบบสามารถเป็นเมืองนึงได้เลยแล้วก็นักเรียนก็จะสามารถใช้แต้มหรือว่าใช้พอยต์ในการแลกเปลี่ยนสินค้าการเสมือนกับเป็นสกุลเงินนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยสิ่งที่แบบคนนั้นเขาพูดเพิ่มเติมมาคือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับคือนักเรียนปกครองกันเองซึ่งตอนแรกผมสนใจเพราะแก่เรื่องเฮี้ยนี้เลยนะเว้ยแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนตรงนั้นเยอะจริงๆคือนะครับไอ้เรื่องนักเรียนปกครองกันเองคือแบบว่าสภานักเรียนเหมือนกับเป็นนายกแล้วก็เหมือนกับตัวนักเรียนเป็นเหมือนกับประชาชนคนนึงคือมันไม่ได้เป็นภาพอย่างนั้นนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปเข้าใจเนื้อเรื่องยังไงครับผมกับตัวของโยโกโซแต่จริงๆโยโกโซไม่ได้มีอะไรมากครับผมโอเคก็เรารู้แค่ว่าตอนนี้เนี่ยนักเรียนทุกคนนะครับผมที่อยู่ในเรื่องนี้เนี่ยเรียนอยู่ในโรงเรียนหนึ่งก็คือโรงเรียนโคโดอิคุเซโรงเรียนที่เปรียบเสมือนกับเป็นเมืองนึงคือแบบมีศูนย์จับจ่ายใช้สอยอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็สามารถใช้แต้มที่แบบได้มาจากการอะไรบางอย่างเพราะเรื่องเนี้ยมันก็แม่ก็เหมือนกับสร้างความคลุมเครือประมาณว่าแต้มที่คุณจะได้รับเนี่ยประมาณ 100,000 เยนในแต่ละเดือนเนี่ยก็คือมันจะเป็นแต้มที่แบบว่ามันจะได้มาในกรณีปริศนานะครับผมไอ้เหี้ยกูเกลียดมากครับไอ้ความคุมเครือตรงนี้ของเรื่องอ่ะคือมันมีช่วงนึงของเรื่องแบบมันพูดประมาณว่าแล้วแกรู้ไหมล่ะว่าระบบคะแนนของในโรงเรียนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงคือแบบโอเคตอนแรกนะคือแบบมันสามารถสร้างความไฮให้ผมในระดับหนึ่งตรงที่ว่าอ๋อมันอาจจะเป็นในภาพประมาณว่าถ้าเกิดว่าคนในห้องอ่ะมันร่วมมือกันเนาะคืออาจจะเป็นกรณีแบบคล้ายๆกับบาคาโตเทสคือประมาณว่าเหมือนกับทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนก็เหมือนกับต้องปั่นคะแนนรวมกันอ่ะแล้วแบบต้องเอาชนะห้องแต่ละห้องอะไรประมาณเนี้ยคือตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นระบบอย่างนั้นไงแต่ว่าเรื่องไม่ได้มีกระบวนการแล้วก็เรื่องอ่ะไม่ได้มีระบบที่แบบว่ามันอาจจะแบบเห็นภาพได้ชัดเหมือนกับตอนนี้ของบากาทูเทสครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าบากาทูเทสเนี่ยมันมีระบบนึงของเรื่องที่แบบว่าเขาบอกมาเลยนะเว้ยว่าเรื่องอ่ะมันดำเนินไปในกระบวนการที่ว่าคือตัวละครภายในโรงเรียนในระบบเนี่ยมีการต่อสู้กันในโรงเรียนเหมือนกันครับผมตัวของโยโกโซก็สู้กันเหมือนกันเลยคือมีการสู้กันมีการแบบชิงดีชิงเด่นในแต่ละห้องห้องท้ายมาสู้กับห้องแรกห้องแรกไปสู้กับห้องสองห้องสามอะไรประมาณนี้ถูกปะคือสู้กันเพราะอะไรก็ไม่รู้เอาจริงๆแล้วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมไม่ค่อยรู้ผมรู้สึกว่าถ้าผมเข้าใจในมุมมองของผมอ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันเหมือนกับมันไม่สมบูรณ์เพราะว่าเรื่องมันคลุมเครือมากตรงที่ว่าพวกมึงสู้กันเพราะอะไรจริงๆนะอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงนะว่าไอตัวละครในเรื่องเนี้ยเพราะว่าพอคราวนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเหมือนกับคือมันก็มีระดับชั้นระดับจาก A B C D ซึ่งพระเอกของเราเนี่ยครับก็แบบเป็นแนวพระเอกก็อยู่ในห้องดีแล้วกันนะเป็นห้องที่ห่วยที่สุดแล้วแบบตอน2ก็เหมือนกับมีประมาณว่านายน่ะพยายามจะทำคะแนนให้เป็นกลางใช่ไหมล่ะนายไม่อยากมาอยู่ในห้องแรกใช่ไหมล่ะนายน่ะเป็นพวกเก่งเงียบอ่ะไอ้เงียบประมาณนั้นน่ะคือแบบโอ้โหยันแม่ก็แบบโคตรหมั่นไส้อ่ะเขาแบบโอเคถ้าเกิดว่าไม่ได้มองในภาพที่เหมือนกับมันดูเหมือนกับแฟนเซอร์วิสเรื่องนะคือเราก็มองว่าเออมันก็มีพาร์ทอะไรที่แบบว่าเราต้องไปค้นหาอีกว่าพระเอกอ่ะมันมีอะไรให้เราได้ติดตามไหมนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยนะฮะเรื่องอ่ะมันก็มีแบบแก่นเรื่องประมาณว่าโอเคครับผมก็นะฮะทุกคนเนี่ยก็เหมือนกับต้องพยายามจะปั่นคะแนนคือผมเชื่อว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมเข้าใจนะจากเรื่องเพราะเรื่องไม่ได้อธิบายมาดีเยอะนะครับเรื่องไม่ได้อธิบายมาดีเท่าไหร่คือเหมือนกับทุกห้องทุกคลาสตั้งแต่ A B C D เนี่ยสู้กันเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครได้อยู่ตำแหน่งต้นๆเนี่ยจะได้แบบเหมือนกับเป็น earning หรือว่าได้เป็นแต้มที่เยอะมั้งนะครับเอออันนี้คือสิ่งที่ผมเชื่อมั้งนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่ามันถูกอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าแต่ว่าก็เพราะเรื่องอ่ะมันพยายามจะเน้นแบบประมาณว่าไอห้องดีห้องซีห้องบีเนี่ยเหมือนต้องพยายามแบบไล่ห้องดีให้ออกไปให้ได้ก็เหมือนก็แม่งอยากจะให้พวกเฮียนี่มึงลาออกจากโรงเรียนอ่ะคือมันเหมือนกับมันมีแก่นแค่นี้จริงๆไว้ในเรื่องอ่ะที่แบบว่ามันดำเนินไปตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนจบอ่ะคือห้องซีในช่วงตอนต้นก็เหมือนกับพยายามจะขับไล่ห้องดีห้องเอกห้องซีก็เหมือนกับพยายามจะร่วมมือกันเพื่อขับไล่ห้องดีเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ย
เออผมรู้สึกว่าผมแบบผมให้เครดิตกับมันอยู่ตรงที่ว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจตรงที่ว่าห้อง B ภายในเรื่องนี้นะครับผมห้อง B เนี่ยห้องของน้องที่แบบน้องคนนี้ที่แบบว่านาโอโทยามะภาคเนี่ยไอห้อง B อ่ะไม่เสือกกับใครเลยแล้วประเด็นคือว่าไอการที่แบบมันไม่เสือกใครอ่ะก็เหมือนกับมันไม่มีใครมายุ่งนะและคะแนนมันก็เยอะแล้วมันก็แบบสามารถอยู่กันอย่างมีความสุขได้อ่ะอันนี้ผมก็เลยงงว่าแบบไอ้เหี้ยพวกมึงแบบไอ้คือแบบผมสงสัยเลยว่าแบบไอ้ทำไมห้อง B มันอยู่สงบสุขจังวะเพราะว่าคุณลองไปดูในช่วงตอนสุดท้ายของเรื่องอ่ะคือแบบว่าห้อง B ไม่ได้ทำหาเลยนะเว้ยแต่ห้อง B มันก็ชนะเว้ยห้อง B ก็เหมือนกับคืออันนี้มันสิ่งที่ผมชอบเพราะว่าแบบอย่างน้อยมันทำให้เราได้เห็นว่าเออมันได้เห็นกระบวนการอีกกระบวนการนึงของเรื่องนะเว้ยอย่างบากาทูเทสมันก็จะมีกระบวนการแบบประมาณว่ามันก็มีบางคนสู้แล้วมันก็มีบางคนไม่สู้ทุกคนมันก็จะมีกระบวนการแล้วก็จะมีแบบกลยุทธ์ที่มันแตกต่างกันไปใช่ป่ะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจเออคือแบบว่าทุกห้องหรือว่าทุกคนน่ะมันพยายามที่แบบเหมือนกับเขาเรียกว่ามันมีไดนามิกในตัวละครแต่ทีนี้เนี่ยนะครับอย่างบากาทูเทสเนี่ยมันจะมีการบอกแบบง่ายๆให้ง่ายที่สุดไว้ก่อนเพราะว่าในความง่ายตรงนี้เนี่ยมันสามารถไปขยายความในอนาคตได้ว่าเหมือนกับโอเคถ้าเกิดว่าคุณได้อยู่ห้องดีขึ้นเนี่ยเหมือนกับก็จะได้รับความไว้ใจเพิ่มขึ้นเลยประมาณเนี้ยคือเรื่องเนี้ยเหมือนกับเขาพยายามจะให้เครดิตหนึ่งประมาณว่าโอเคยิ่งคุณอยู่ในห้องสูงคุณก็ยิ่งประสบความสำเร็จเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นโรงเรียนที่แบบว่าดีที่สุดในญี่ปุ่นใครที่จบมาคือแบบมึงได้การันตีได้เลยว่ามึงต้องมีงานทำได้มหาลัยดีได้แบบมีเครดิตที่ดีมีภาพที่ดีอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมเอออันนี้คือน่าจะเป็นแก่นเรื่องหลักของมันมั้งนะครับผมซึ่งแบบเราต้องไปเชื่อมโยงกันเองว่าแบบเออไอ้พวกนี้มันสู้กันเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยากจะอยู่ห้อง A เพราะว่าพอได้อยู่ห้อง A แล้วเนี่ยก็เหมือนกับแบบเออคือแบบคนที่ได้อยู่ห้อง A มันมีเครดิตที่ดีมากเลยนะเว้ยคือแบบยังไงมึงก็ต้องได้งานทำยังไงก็มีคนเชื่อถือมึงมีหน้าตามึงมีอะไรหลายอย่างคือแบบอย่างนี้เลยไงแต่ทีนี้สิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือแล้วมึงพยายามจะไล่ห้องดีออกทำเหี้ยอะไรหมดนะคือแบบมึงพยายามจะไล่ห้องดีออกทำไมอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจนะครับคือแบบคือในเรื่องคือแบบว่าเหมือนกับพวกมึงเกิดห้องดีกันเยอะมากอะแต่เกี่ยวเพราะอะไรในเมื่อห้องดีไม่เคยทำหาอะไรกับพวกมึงเลยอ่ะคืออันนี้คือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจเว้ยโอเคผมเชื่อว่าเรื่องอ่ะเขาพยายามจะเป็นเหมือนกับเสียดสีแล้วก็แบบไปสะท้อนสังคมประมาณว่าคือเหมือนกับห้องดีเป็นเศษขยะประมาณนั้นอ่ะคือเหมือนกับห้องดีเหมือนกับคือคิดซะว่าเหมือนกับโรงเรียนอ่ะเป็นประเทศละกันหรือเหมือนกับประเทศอ่ะต้องการที่จะขับไล่คนยากจนออกไปอ่ะเหมือนกับหลายๆประเทศนะครับผมที่แบบว่าเหมือนกับพยายามจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นเขารังเกียจคนรากหญ้าไม่อยากให้มีคนรากหญ้าอยู่ในประเทศประมาณนั้นน่ะก็เลยอยากจะขับไล่นี่คือเหตุผลเหรอซึ่งแบบโอ้โหคือบางทีนะถ้าเกิดว่าคิดในมุมมองแง่ลึกอะมันก็คิดได้แต่บางทีอะเขาเรียกว่ามันเหมือนกับมันดูเกินอะคือมันดูเหมือนกับมันไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าไหร่เพราะสุดท้ายแล้วอะเหตุผลตื้นลึกหนาบางที่แบบว่าทุกคนมันสู้กันอะคือเหมือนกับทุกคนมันแบบมันพร้อมใจกันมาขับไล่ห้องดีหมดเลยคือแก่นเรื่องของโยโกโซเนี่ยคือแบบเขาเรียกว่าไงนะอย่าไปคือผมก็ไม่ค่อยเชื่อตรงนี้เท่าไหร่เหมือนกับมันพูดประมาณว่าเขาเรียกว่าทุกคนเหมือนกับพยายามจะไต่เต้าขึ้นไปวันนี้แต่ว่าเท่าที่ผมเห็นในอนิเมะมันมีแค่ว่าโยโกโซเป็นเรื่องราวที่ว่าเหมือนกับห้องดีห้องซีไม่รวมห้องบีพยายามจะขับไล่ห้องดีออกจากโรงเรียนจบนะครับจอบอแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยนะครับคือแบบคือถ้าเกิดว่ามองแบบว่าเหมือนกับเรื่องมันมีความลึกมากไปกว่านั้นไหมมันเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นเรื่องราวศักดินาการขับไล่การขดขี่การเสียดสีเนี่ยผมก็จะบอกว่าโอเคนี่คือสิ่งหนึ่งที่แบบผมบอกว่าเรื่องนี้เหมือนกับพยายามจะเสียดสีสังคมมากไปแล้วกระบวนการเหตุแล้วก็ผลแล้วก็หลายๆอย่างล่ะมันอยู่ตรงไหนแนวทางในการดำเนินเรื่องมันอยู่ตรงไหนเหตุผลส่วนบุคคลที่บอกว่าจะขับเคลื่อนเรื่องอ่ะอย่างบากาโตเทสก็จะมีเหตุผลปัญญาอ่อนนึงประมาณว่าที่พวกเฮียมันสู้กันเพราะว่าถ้าเกิดว่าห้องไหนชนะสามารถขอให้ห้องนึงทำอะไรก็ได้นี่คือเหตุผลที่แบบว่าเออคืออย่างน้อยมันขับเคลื่อนอย่างนึงมันมีเหตุผลอย่างนึงของเรื่องที่โอเคประการแรกถ้าเรื่องของการเสียดสีสังคมหรือว่าเรื่องของการที่จะสร้างมุมมองให้เราได้เข้าใจว่าตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นเนี่ยมันอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยคือแบบว่าเหมือนกับมันมีอะไรให้เราได้คิดมากไปกว่านั้นเนี่ยไอ้ส่วนนั้นมันเป็นส่วนเสริมได้แต่กรุณาอย่าผลักมันเป็นส่วนหลักเพราะว่าในเมื่อส่วนหลักตรงนั้นอะอย่างเช่นกรณีของแบบว่าเหมือนกับประเทศพยายามจะขับไล่คนลากย่าออกไปเนี่ยถามได้ว่าคุณมีพรูฟอะไรล่ะเพราะว่าในเมื่อความจริงอะความเป็นจริงในสังคมอะมันยังไม่มีใครพรูฟได้เลยมันยังไม่มีใครพิสูจน์ได้เลยว่าสรุปแล้วรัฐบาลรังเกียจคนยากจนจริงหรอคุณเอาอะไรมาพูดเอาข่าวเหรอข่าวก็โดนเกลี้ยกล่อมมาครับข่าวก็ไม่ได้เป็นกลางคุณเอาอะไรมาพูดนะครับเพราะว่าคำถามพวกนี้มันเป็นคำถามที่ว่ามันคลุมเครือในตัวของมันเองอะครับผมเรื่อง
มันควรที่จะมีหลักเหตุผลของมันเองครับบางครั้งนะครับจริงๆผมไม่ใช่บางครั้งดิทุกครั้งดีกว่าทุกครั้งอ่ะเรื่องมันควรที่มีหลักของเหตุแล้วก็ผลของมันคือเรื่องต้องการจะสื่อให้เราได้เห็นภาพของอะไรในมุมมองของตัวเองอย่าไปมองภาพรวมของโลกเพราะว่าภาพรวมของโลกอ่ะมันคลุมเครือโลกของเราอ่ะมันเป็นโลกที่แบบว่าคือถามดิมันเหมือนกับเรื่องคาโดะครับผมไอเรื่องคาโดะผมไม่ได้เอามาป่าววะผมไม่ได้เอามานะครับผมมันเหมือนกับเรื่องคาโดะนะครับผมคาโดะเซคายซึรุคาโดะเนี่ยคาโดะเดนอันเซอร์มันจะเป็นเรื่องแบบประมาณว่าโอเคคือเรื่องอ่ะเขาพยายามจะสร้างประมาณว่าเหมือนกับมันมีคำถามนึงนะมันถามว่าสรุปแล้วเนี่ยโลกเราอ่ะมีนิวเคลียร์เพราะอะไรเราสร้างอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อสู้กันแล้วทำไมมึงถึงไม่ใช้อ่ะ คือในเมื่อมึงสู้กันอ่ะทำไมมึงไม่เคยเอาไปใช้ปราบปรามผู้ก่อการร้ายอะไรประมาณนั้นอ่ะเพราะว่าไอ้สิ่งเนี้ยเรื่องเขาอธิบายสั้นๆคาโดะเนี่ยอธิบายสั้นๆมาว่ามันเป็นความคลุมเครือครับมันเป็นคำถามที่มันไม่มีคำตอบแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคาโดะมันก็จะมีวิธีของมันเองกันไปครับผมก็คุณรอไปดูเรื่องนี้ได้แต่ว่าอย่าดูจนจบนะครับผม เคยบอกไปในรีวิวแล้วว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากเว้ยในช่วงประมาณตอนครึ่งเรื่องแต่ว่าพอไปถึงปลายเรื่องปุ๊บแบบเฮียพ่อตายอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็โอเคอันนั้นก็ส่วนหนึ่งของคาโดะแต่ทีเนี้ยเรากลับมาอยู่ในโยโกโซะโยโกโซะก็อย่างที่ผมบอกว่าคือผมไม่รู้นะครับว่าตัวละครมันมีเหตุผลในการอะไรกันเพราะอะไรตัวของน้องนางเอกอ่ะมันแบบเหมือนกับพยายามจะปฏิเสธพระเอกเพราะอะไรพระเอกแบบสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วนะที่แบบมันบอกประมาณว่าแค่ฉันได้ชนะฉันก็พอใจแล้วอ่ะเพราะอะไรคือเพราะการเลี้ยงดูของเขาใช่ไหมเพราะการเติบโตของเขาใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเอกมันมี motivation หรือว่ามันมีแรงบันดาลอะไรบางอย่างที่แบบจะขับเคลื่อนตัวละครตัวเองยังไงสิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือประมาณว่าพระเอกเหมือนกับมีความสามารถเพียงพอที่แบบจะสามารถเอาชนะทุกห้องได้แต่ทำไมไม่ทำตั้งแต่ตอนแรกนี่คือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจทำไมพระเอกไม่ทำตั้งแต่ตอนแรกในเมื่อมึงบอกว่าถ้าเกิดว่ากูได้ชนะนี่คือสิ่งที่กูได้พอใจแล้วอะทำไมมึงไม่ชนะทุกห้องตั้งแต่ตอนแรกวะคือตอนแรกอะภาพของพระเอกมันเป็นภาพประมาณว่าพระเอกเป็นตัวละครแบบแนวเฉยชาไม่ค่อยสนใจใครไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแคร์ใครเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แต่ว่าพอไปถึงในช่วงหลังอ่ะคือเหมือนกับช่วงหลังเขาพยายามจะปูเขาพยายามจะปูประมาณว่าพระเอกอ่ะเป็นแนวตัวร้ายเงียบครับคือเหมือนกับเป็นแนวมอนสเตอร์อ่ะคือเหมือนกับเรื่องนั้นเลยครับคือแบบพระเอกคือตัวเอกไม่ได้เป็นตัวดีแต่ว่าตัวเอกเป็นตัวร้ายประมาณนั้นนะครับคือพยายามจะปูเหมือนกับเรื่องนี้แต่ว่าทีเนี้ยคือเพราะอะไรวะคือมึงเหี้ยเพราะอะไรคือมึงเลวเพราะอะไรคือแบบทำไมมึงถึงคิดอย่างนั้นอ่ะคือเราไม่เคยเห็นกระบวนการตรงนั้นเลยแล้วเข้าใจป่ะว่าช่วงแรกกับช่วงหลังของเรื่องมันดูขัดๆกันนิดนึงมันอาจจะขัดเพราะว่าเรื่องอ่ะมันอย่างที่บอกคือมันมีความคลุมเครือสูงมันไม่มีในการโปรยข้อมูลที่มันออกมาดีมากเท่าไหร่เรื่องพยายามจะสร้างแบบภาพประมาณว่าเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างคือเหมือนกับเป็นให้มึงไปคิดเองอ่ะให้มึงไปคิดเองแต่ว่ามึงไปคิดเองแล้วมึงจะคิดถูกไหมมันก็เรื่องนึงไงอย่างผมอ่ะผมอาจจะเป็นในกรณีที่แย่หน่อยคือผมคิดแล้วผมไม่ถูกคือผมไม่เข้าใจว่าเออมึงจะพยายามจะเอาชนะคนคนนี้เพื่ออะไรประมาณนั้นนะครับผมไม่เข้าใจจริงๆบางคนก็จะไปตีความแล้วก็จะไปตีโพยตีพายในมุมมองแล้วก็ในแบบในความคิดเห็นส่วนตัวของพวกคุณซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของพวกคุณแต่ว่าพอคราวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆคนในการดูอนิเมะเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับเป็นลิมิตในการเข้าใจที่มันแตกต่างกันไปบางคนนะครับผมก็จะแบบบอกประมาณว่าแบบเออแค่ดูแล้วเข้าใจว่าเหมือนกับพระเอกมันอะไรอย่างนี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปดูแบบกระบวนการมันเยอะแต่ว่าบางครั้งเราต้องมาดูกระบวนการมันบ้างนะครับผมว่าบางคนก็จะแคร์ว่าแบบเอ้ยทำไมมึงถึงอะไรอย่างงู้นอย่างงี้วะคือเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าเรื่องอ่ะพยายามจะเล่นในเรื่องราวของความเป็นเหตุเป็นผลนะมันก็น่าจะเล่นมันตั้งแต่ตอนแรกตัวของโยโกโซผมยอมแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเหมือนกับมันดำเนินเรื่องแล้วมันไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ซึ่งมันดูขัดกันกับเรื่องมากเพราะว่าเรื่องอ่ะพยายามจะอ้างอิงหลักปรัชญาแล้วก็อ้างอิงแบบธรรมชาติของมนุษย์อะไรหลายอย่างแต่ว่าบางคนบางตัวละครไม่สามารถทำตามคำที่มันพูดได้อย่างตัวของพระเอกชัดๆเลยผมจะด่าพระเอกเยอะเพราะว่าพระเอกมันเหมือนกับเป็นตัวละครที่แบบผมรู้สึกว่าคอนเซ็ปต์ของมันอ่ะมันดูมั่วๆนิดนึงคือเป็นตัวละครแบบแนวเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นตัวละครแบบแนวโอริคิโฮทาโร่อะครับผมคือเหมือนกับเป็นตัวละครแบบแนวอะควาไม่ค่อยสิงกับใครไม่ค่อยแบบเอาใครไม่ค่อยเข้าสังคมเป็นอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าพอครั้งนี้เนี่ยในความที่บอกว่าตัวละครมันเข้าสังคมไม่เป็นอะไรประมาณนี้เนี่ยพอครั้งนี้ไปถึงในช่วงปลายเรื่องคือเหมือนกับพระเอกก็เหมือนกับกลับหน้ามือไปหลังตีนเลยประมาณว่าฉันอะคบกับพวกแกฉันแบบติดต่อพวกแกเพราะว่าฉันอยากจะอะไรประมาณนี้นะผมจะโจมตีในช่วงหลังเลยผมจะโจมตีในช่วงหลังของเรื่องกับตัวของพระเอกเยอะเพราะว่าหลายคนบอกเป็นเครดิตประมาณว่าเรื่องเนี้ยสุดท้ายมันน่าสนใจเพราะว่าตัวของพระเอกอะตัวพระเอกมันมีอะไรบางอย่างที่แบบว่ามันทำให้เราได้ติดตามต่อไปไงแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบกับตัวนี้คือ1ผมไม่ได้ชอบตรงที่ว่าเป็นความคิดของเขาอะไรประมาณนี้คือผมไม่ได้เกลียดเลยเว้ยตรงที่ว่าแบบพระเอกเป็นตัวละครแบบแนวเหมือนกับเป็นแนวแอนตี้ฮีโร่คือผมไม่ได้เกลียดตรงนั้น
แต่ผมเกลียดเรื่องราวของกระบวนการว่าเพราะว่าสิ่งที่ผมไม่ได้เห็นตั้งแต่ตอนต้นอ่ะพระเอกเป็นตัวละครแบบแนวแบบเหมือนก็เป็นแนวโอเพ่นไมด์อ่ะคือเป็นตัวละครแบบที่มันแตกต่างกันตอนช่วงท้ายเรื่องอ่ะผมรู้สึกว่าช่วงท้ายเรื่องอ่ะมันเหมือนกับมันเสกขึ้นมาประมาณว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ามันเข้าเหตุผลได้มันก็เพียงพอแล้วอ่ะคือเหมือนกับก็เลวอ่ะเออก็แบบบอกประมาณว่าฉันต้องการจะเอาชนะคือเหมือนกับพูดประมาณว่าแค่ฉันได้แบบแค่ฉันได้สนุกคือเหมือนกับเป็นแนวคาเคกุรุยอ่ะคือเหมือนกับเป็นแนวคาเคกุรุยประมาณว่าแค่ฉันได้พนันฉันก็มีความสุขแล้วไอ้เหี้ยพระเอกมันพูดประมาณว่าแค่ฉันได้ชนะฉันก็มีความสุขแล้วอ่ะชนะอะไรอ่ะคือในเมื่อเรื่องอ่ะเรื่องมันไม่ได้เป็นแนวแบบแอคชั่นนะเว้ยเรื่องไม่ได้เป็นแนวเหมือนกับเป็นแนวเหมือนกับติดตามเพราะความมันว่าแบบมันจะสู้ยังไงมันจะมีกระบวนการยังไงเหมือนกับคาเคกุรุยนะครับมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับคาเคกุรุยเป็นเรื่องที่อย่างน้อยมันตัดความลุ่มลึกของมันออกไปเพราะว่ามันอยากจะทำให้เราได้เห็นว่าเรื่องมันจะมีกระบวนการพนันมันจะมีกระบวนการความบ้าคลั่งการพรีเซนต์ศิลปะของมันในรูปแบบยังไงซึ่งเราไปเทียบกับเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายพยายามจะเอาสิ่งที่แบบเป็นการดำเนินเรื่องหลักของมันคือเป็นหลักของเหตุแล้วก็ผลว่าทุกตัวละครมันมีความไร้สาระทุกตัวละครมันมีเหมือนกับเป็นความคิดของตัวเองแล้วจะนำความคิดของตัวเองตรงนี้เนี่ยไปใช้ในการดำเนินเรื่องซึ่งบางตัวละครอย่างเช่นตัวของน้องนางเอกก็จะมีความคิดแบบนางเอกคือน้องหัวดำนะครับเดี๋ยวไม่มีเรื่องราวของแบบไอ้หัวดำหัวส้มหัวหีหัวหมาอะไรอีกก็โอเคก็เอาเป็นว่าในความคิดของผมนะก็ไม่ได้มีคืออย่าไปมองภาพว่าเหมือนกับเป็นแบบเป็นแฟนเบสเลยนะก็อย่าไปมองอย่างนั้นละกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มองภาพอย่างนั้นคืออย่างเช่นตัวของน้องซูซูเนะละกันนะครับผมอย่างตัวของซูซูเนะเนี่ยก็จะมีความน่าสนใจอย่างนึงตรงที่ว่าแกก็จะมีความคิดว่าเหมือนกับแกไม่ค่อยไว้ใจใครนะครับแกเป็นตัวละครตัวแรกเป็นตัวละครแบบเริ่มแรกที่มองว่าฉันอะไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่ชอบแบบไม่ไว้ใจใครฉันอยากจะไปสู่เป้าหมายของฉันเพื่อแบบไปหาโอนิซังอะไรประมาณนี้ก็มันก็มีมุมมองหนึ่งไงแต่ว่าทีเนี้ยตัวละครซูซูเนะยอมรับว่าเป็นตัวละครที่เกือบจะดีที่สุดภายในเรื่องนี้แล้วนะครับผมเพราะว่าเธอเป็นตัวละครแบบประมาณว่าเหมือนกับตอนช่วงแรกเธอเหมือนกับปิดกั้นกับทุกคนเลยเว้ยคือเธอไม่ไว้ใจใครเลยแต่ว่าพอคราวนี้เนี่ยด้วยตัวของพระเอกมันช่วยเหลือด้วยตัวของพระเอกที่เหมือนกับประมาณว่าเอ้ยลองเปิดใจกับคนอื่นเว้ยเราต้องทำงานร่วมกันอะไรประมาณเนี้ยเราต้องเหมือนกับมีการร่วมมือกันอะไรบางอย่างที่แบบว่าเราต้องเปิดใจอะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายแล้วตัวของซูซูเนะก็แบบได้รับความไว้วางใจกับเพื่อนมากขึ้นซูซูเนะเริ่มเปิดใจกับคนอื่นคนนู้นคนนี้มันก็เลยกลายเป็นภาพที่ว่าแบบเฮ้ยคือแบบตัวละครอ่ะจากจุดที่แบบว่ามันไม่ดีมาตั้งแต่ตอนต้นอ่ะมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ไปอยู่ในอีกจุดนึงได้ไงทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นคำถามที่ว่าพระเอกทำไปเพื่ออะไรอ่ะถ้าเอกพระเอกทำไปเพื่ออะไรในการที่ช่วยเหลือตัวของซูซูเนะคือแบบเพื่อชนะใจเหรอคือแบบอ๋อคือการชนะใจนี่ก็ถือว่าเป็นการรวมไปในภาพที่ว่าเหมือนกับพระเอกอยากจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างใช่ปะคือสามารถรวมอย่างนี้ได้ใช่ไหมอ่ะคือแบบคือบางครั้งอ่ะนะมันถามว่ามันมีเหตุมีผลไหมมันมีนะครับคือเรามองก็ได้ว่าแบบพระเอกอ่ะที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่ถือกำเนิดขึ้นมาและเขาอยู่ในโรงเรียนเนี้ยเพราะว่าเหมือนกับเขาได้แข่งขันคือตอนนี้ผมมองในภาพว่าเหมือนกับโยโกโซะเหมือนกับตัวของคาเคกุรุยเลยนะคือแบบประมาณว่าทุกคนอ่ะมาอยู่ในโรงเรียนนี้แล้วแบบทุกคนเหมือนกับเป็นพวกแบบแนวแบบบ้าคลั่งเป็นพวกแบบแนวแบบออฟเซตในการเอาชนะออฟเซตในการที่เหมือนกับได้ปกครองคนนู้นคนนี้ประมาณนี้คือเหมือนกับแบบติดคือเหมือนกับเสพติดในการที่แบบว่าอยากจะอยู่เหนือคนอื่นเรามองอย่างนี้ละกันนะครับผมและทีนี้เนี่ยพระเอกอ่ะมันเหมือนกับมันออฟเซตหรือว่ามันแบบมันเสพติดในการเอาชนะคนอื่นมันก็เลยเหมือนกับพยายามจะเอาชนะคนนู้นคนนี้อ่ะเหมือนกับพยายามจะเอาชนะใจบ้างชนะแบบชนะความเชื่อมั่นอะไรประมาณนี้บ้างอ่ะแต่เข้าใจปะพอไปถึงในช่วงปลายเรื่องอ่ะมันมีเหตุผลโอเคมึงอยากชนะโอเคมึงออฟเซตจบมึงเหมือนกับตัวของน้องนางเอกในคาคิคุรุใช่แต่มันมีเหตุผลไหมล่ะมันเขาเรียกว่ามันไม่ใช่มีเหตุผลดิว่ามีความเข้ากันได้ไหมอ่ะมันเข้ากันได้หรอคือแบบเอาชนะใจคือแบบเอาชนะใจโอเคได้แต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีอีกหลายๆส่วนของเรื่องเหมือนกันนะครับที่แบบว่าเหมือนกับพอสุดท้ายแล้วพอเราดูไปตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนจบอะเรารู้สึกว่าเหมือนกับโครงเรื่องหรือว่าสิ่งที่เราได้รับกลับไปจากเรื่องอะมันไม่มีหาเลยตรงที่ว่าเหมือนกับพระเอกมันพูดประมาณว่าฉันไม่ได้ต้องการตัวของซูซูเนะนะฉันไม่ได้ต้องการตัวของน้องคุชิดะนะฉันไม่ได้ต้องการใครๆเลยฉันไม่ได้ต้องการใครเลยฉันอยู่ตัวคนเดียวฉันอยากจะชนะด้วยตัวคนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งแบบไอ้เหี้ยแล้วแบบแล้วสิ่งที่มันทำมาตั้งแต่ตอนต้นอ่ะมึงทำไปเพื่ออะไรอ่ะคือแบบอ๋ออยากจะสร้างความคุ้มเคลือกับเรื่องก็ได้ในเมื่อมันคุ้มเคลือมากเกินไปครับผมพอเรามองภาพรวมตรงนั้นอ่ะมันก็เลยกลายเป็นภาพที่ผมสามารถสรุปใจความได้ว่า
มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับพยายามจะสื่อสีสังคมประมาณทุกคนมันมีประเด็นแรกคือมีหน้ากากสองหน้าคือเหมือนกับทุกคนแบบด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านดีด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านที่ไม่ดีประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เรื่องพยายามจะสื่อให้เราได้เห็นประการแรกประการที่สองทุกคนมีความเห็นแก่ตัวหมดนี่คือสิ่งที่เรื่องพยายามจะทำให้เราได้เห็นและทีนี้เนี่ยนะครับผมสองประการตรงนี้เนี่ยนะครับสังคมมันไม่มีความยุติธรรมอย่างนู้นอย่างนี้ทุกคนต้องการเอาชนะทุกคนต้องมีแบบมันก็เป็นระบบศักดินาอะไรประมาณนี้เป็นระบบทุนที่แบบว่าใครมีเงินใครมีกำลังใครมีทุนเยอะกว่าคนอื่นเขาก็สามารถก็จะสามารถอยู่ในจุดสูงสุดหรือว่าอยู่ในจุดที่เหนือกว่าแล้วก็จะมีความสุขได้มากกว่าคนที่อยู่ในระดับล่างๆแต่ในภาพของส่วนล่างๆตรงนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่แบบพยายามจะเสียดสีสังคมจริงๆนะครับผมอย่างเช่นตัวของคุสึนอนไข่ถามว่าทำไมผมถึงยกตัวของคุสึนอนไข่มาเพราะว่าทั้งคุสึนอนไข่แล้วก็ตัวของโยโกโซมันแย่ทั้งคู่เพราะว่าทั้งสองเรื่องมันเอ็กซ์ตรีมในการพยายามจะสะท้อนสังคมตรงนี้แหละคือเรื่องสองเรื่องนี้สุดโต่งมากครับในการพยายามจะสะท้อนสังคมประมาณว่าในตัวของคุสึอันไข่ก็จะเป็นในภาพของเรื่องที่พยายามจะสื่อให้เราได้เห็นว่านักเรียนทุกคนมันเงี้ยนนักเรียนทุกคนแบบอยากมีเซ็กอยากมีเหมือนกับเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันอยู่เหนือกับการเป็นแฟนอะไรประมาณนี้อยากได้อยากหลงอยากครอบครองเป็นแบบเป็นแนวรักแรกพบอะไรประมาณนี้ซึ่งแบบอย่างน้อยแต่ว่าอย่างน้อยนะในตัวของคุสึนอนไคมันทำให้เราได้เห็นภาพว่าเรื่องทั้งเรื่องอ่ะคงเรื่องไม่ห่วยมาเลยคือเหมือนกับพยายามจะสะท้อนสังคมงี่เง่าบัญญออ่อนบ้าบอแต่ว่าอย่างน้อยในตัวละครของน้องนางเอกเพราะคุณลองไปดูในรีวิวตรงนั้นของผมได้นะครับเพราะว่าในรีวิวตรงนั้นของผมอ่ะผมรู้สึกว่าเครดิตเดียวที่ผมรู้สึกว่าผมชอบกับตัวของคุสึนอนไคที่แบบว่าเป็นเรื่องแบบแนวสะท้อนสังคมจ๋าบ้าบอตรงนี้เนี่ยคือผมให้เครดิตกับตัวของน้องฮานาบิคือตัวของน้องนางเอกเพราะว่าอย่างน้องนางเอกอ่ะมันไม่ได้โง่ทั้งเรื่องอ่ะคือเหมือนกับมันไม่ได้มีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับตัวละครไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยตัวละครฮานาบิในเรื่องคุสึนอนไคมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพราะว่าจากตอนแรกที่เธอเหมือนกับเป็นแนวแบบเป็นแนวรักเป็นแนวเหมือนกับตกอยู่ในตกเป็นเหยื่อของสังคมแบบโง่เขลาบ้าบอแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในการที่เธอเป็นเหยื่อมานานเนี่ยเธอก็เริ่มบรรลุเธอก็เริ่มมีการเติบโตเธอก็เริ่มเหมือนกับเก็บประสบการณ์ภายในเรื่องแล้วก็สุดท้ายมาเป็นการสรุปโครงเรื่องแล้วก็ใจความของตัวเองที่ทำให้เหมือนกับมันมีการเติบโตแล้วก็มันมีการขับเคลื่อนเรื่องในมิตินึงแต่ทีนี้เนี่ยเราไปมองในภาพของตัวของโยโกโซไม่ได้เพราะว่าโยโกโซเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมยอมรับว่าเรื่องณปัจจุบันตอนนี้ผมยังรู้สึกว่าผมไม่เห็นการขับเคลื่อนอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่ผมเห็นอย่างเดียวคือตัวของซูซูเนะว่าเหมือนกับซูซูเนะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงตรงที่ว่าจากเธอเป็นคนแบบปิดกั้นเธอก็เริ่มมีการแบบเป็นคนเปิดเผยมากขึ้นเธอเริ่มรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าหมายที่เธออยากจะได้เป็นอยากจะเป็นเนี่ยคือแบบอยากจะแบบเป็นเหมือนกับอยากจะอยู่ในห้อง A อยากจะตามอุนิซังไปเนี่ยเธอไม่สามารถไปได้ตัวคนเดียวเธอต้องมีเพื่อนไปด้วยครับเธอต้องมีพรรคพวกเธอต้องมีการช่วยเหลือไปด้วยกันอะไรประมาณนี้ซึ่งนี่ถือว่าเป็นการเติบโตเดียวของเรื่องแต่ว่ามันคลุมเครือมากแล้วมันก็เหมือนกับมันไม่ได้พูดมาดีอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเหมือนกับประมาณว่าไอ้พวกตัวละครพวกนี้เหมือนกับมันยังมีอีโก้ส่วนตัวมันยังเหมือนกับมีแบบเป็นความคิดส่วนตัวที่แบบผมรู้สึกว่ามันไม่มีการเติบโตอะไรทั้งสิ้นเลยอ่ะบางตัวละครมันมีอย่างนี้จริงๆนะครับผมอ่ะทีนี้ตัวของซื้อๆนี้เนี่ยอาจจะเป็นพาร์ทแบบว่ามันดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าทีนี้เนี่ยเรามาลองดูในภาพของตัวละครที่แบบว่ามันไม่ดีเลยนะครับผมอย่างเช่นตัวของคุชิดะเป็นตัวละครนึงที่แบบว่าเขาเหมือนกับเป็นตัวละครแบบที่ใส่มาภายในเรื่องเพราะว่าอยากจะเหมือนกับพยายามจะบอกว่าเรื่องมีแก่นเรื่องตรงที่ว่าทุกตัวละครเป็นตัวละครที่มี2หน้า2ด้านหมดแค่นั้นครับแล้วตัวละครตัวเนี้ยมันเหมือนกับมันไม่ค่อยมีการพัฒนาอะไรเท่าไหร่คือเหมือนกับแกก็เหมือนกับเป็นตัวละครแบบหน้าไหว้หลังหลอกอยู่วันยังค่ำก็เหมือนกับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นไม่เคยพยายามจะสะท้อนตัวตนที่แท้จริงออกมาเหมือนกับไม่พยายามจะเปิดเผยกับคนอื่นได้รู้นอกจากตัวของพระเอกอะไรประมาณเนี้ยและถามดีว่าแล้วมันมีประโยชน์อะไรอ่ะคือตัวละครอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์อะไรนอกจากที่ว่าเหมือนกับมาขับเคลื่อนเรื่องประมาณว่าโอเคฉันเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวละครสองด้านนะเว้ยฉันแบบมีความต้องการในด้านหนึ่งแต่ว่าฉันต้องทำเป็นเสียอีกด้านหนึ่งเพราะว่าฉันต้องสามารถอยู่รอดได้แล้วแบบเข้าใจปะถ้าเกิดเป็นเรื่องอื่นอย่างรีไลท์จะเป็นตัวละครที่แบบสามารถสะท้อนตัวของคุชิดะได้แบบดีมากนะครับผมเพราะว่ารีไลท์มันจะเป็นเรื่องราวประมาณว่าอีหัวแดงเนี่ยครับตัวของไอ้น้องที่แบบอิจฉาน้องนางเอกเนี่ยคือแบบประมาณว่าอุ้ยฉามึงนะเว้ยแต่ว่าคือเข้าใจปะตัวละครอ่ะมันมีอีกด้านนึงเสมออ่ะรีไลท์มันพยายามจะเป็นเรื่องที่แบบประมาณว่าเขาพยายามจะสะท้อนทุกด้านของตัวละครให้เราได้เห็นมันไม่ได้เป็นด้านเดียวของตัวละครที่ใส่มาเพื่อสะท้อนสังคมอย่างตัวพระเอกอ่ะตัวพระเอกถ้าเกิดว่ามันแบบมันไม่มีความลึกๆอะไรเลยนะรีไลท์มันก็จะเป็นเรื่องแบบประมาณว่าพระเอกเป็นตัวละครตกงานแล้วก็แบบได้มีการรีเซ็ตใหม่ประมาณนี้คือแบบพระเอกมองว่าชีวิตกูมันล้มเหลวแต่ล้มเหลวเพราะอะไรอ่ะอะไรถึงล้มเหลวทำไมพระเอกถึงมองว่าเป็นโลกแง่ร้ายอะไรประมาณนั้นอ่ะเรื่องในตอนหลังก็เหมือนกับมีการเฉลยประมาณว่าเพราะว่าพระเอกอ่ะเคยไปเจอประสบการณ์ในการทำงานที่มันเลวร้ายมากประมาณนั้นนะคือเขาพยายามจะสะท้อนให้เราได้เห็นว่าตัวละครมันไม่ได้ร้ายเพราะว่ามันร้ายมาตั้งแต่ตอนต้นตัวละครมันไม่ได้ร้ายไปตลอดตัวละครมันมีการเติบโตด้านในด้านหนึ่งเสมอ
หัวแดงในเรื่องนี้ก็เหมือนกับตอนแรกก็แบบเป็นคนปิดกั้นมากตัวละเป็นตอนแรกเป็นตัวละครแบบแนวอิจฉาริษยาแต่ว่าพอดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มมีการเหมือนกับเป็นภาพแล้วก็เป็นลักษณะที่ทําให้ได้เห็นว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นตัวละครแบบแนวอยู่นิ่งเขาเป็นตัวละครที่มันมีการพัฒนาไปพร้อมกับกระแสของเรื่องกระแสของเรื่องต้องการจะเน้นความเป็นมิตรภาพตัวละครก็เริ่มมีมิตรภาพมากขึ้นแต่ทีนี้และตัวของรีไลท์แล้วก็ตัวของตัวละครอื่นๆที่มันปรากฏอยู่ภายในเรื่องกับทุกตัวเนี่ยมันมีการเติบโตตรงนั้นบ้างไหมไม่มีคุชิระพยายามจะเป็นภาพแบบประมาณว่าทุกคนภายในโลกนี้มีหน้าไหว้หลังหลอกแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ยังหน้าไหว้หลังหลอกอยู่วันยังค่ำก็เลยคุมเครือมันเหมือนกับประมาณเรื่องมันไม่มีแบบเป็นอย่างที่ผมบอกคือคอนคลูชันหรือว่าไม่ได้มีเหมือนกับเป็นแนวทางในการดำเนินของตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วอะอย่างสุดท้ายแล้วอะมันเหมือนกับประมาณว่าแล้วแบบแล้วไงอะคือแบบเฮ้ยคือผมรู้เว้ยว่าทุกคนอ่ะหน้าไหว้หลังหลอกเว้ยผมรู้บางทีเพื่อนผมที่ผมคบอยู่ที่มันทำตัวดีๆอาจจะเป็นแบบแนวคุชิดะก็ได้มันอาจจะหมั่นไส้ผมก็ได้แล้วแบบแล้วยังไงอ่ะคือแบบเข้าใจป่ะว่าเหมือนกับมันจะมีช่วงนึงของเรื่องบ้างไหมคืออย่าพยายามอย่างนี้ดีกว่าคือถ้าเกิดว่าเรื่องพยายามจะแบบเหมือนกับเน้นประมาณว่ามันเป็นเรื่องแบบแนวเรียลลิสติกประมาณว่าเหมือนกับพยายามจะสะท้อนสังคมพยายามจะแบบเป็นเรื่องแบบแนวที่ว่าเฮ้ยคือจะเรียกว่าไงดีนะคือแบบทุกคนอ่ะสุดท้ายคือแบบมันก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ในการหลอกลวงกันโดยการอยู่ในความคุมเครือตรงเนี้ยแต่เข้าใจปะอนิเมะมันไม่ใช่ชีวิตจริงครับผมบอกแค่นี้แหละ12ตอนของอนิเมะมันไม่เหมือนกับ20ปี30ปีของในโลกความจริงครับเราไม่สามารถบางครั้งแล้วเราไม่สามารถเอาหลักการที่อยู่ในโลกความจริงมาใส่ได้เพราะถามนี่ว่าเหมือนกับถ้าผมถามว่ามีอนิเมะเรื่องนึงสร้างขึ้นมาโดยอนิเมะเรื่องนั้นอะชื่อว่าชีวิตคือชีวิตเราเนี่ยเอาชีวิตเราไปทำอนิเมะถามว่าเราอยากดูไหมไม่มีครับไม่มีใครอยากดูเพราะว่าเขาเรียกว่ามันอยู่ในความคุมเครือเยอะชีวิตของทุกคนอะมันไม่ได้เป็นชีวิตแบบแนวฮีโร่นะครับผมมันไม่ได้เป็นชีวิตแบบแนวประมาณว่ามันมีจุดขึ้นลงที่เยอะซึ่งถ้าเรื่องพยายามจะเรียลลิสติกหรือว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอนิเมะแบบที่เหมือนกับมันต้องสร้างอะไรบางอย่างให้เรารู้สึกว่าเราได้เห็นมันในตอนจบเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นภาพแบบซ้ำซากที่เราได้เคยเห็นในชีวิตมาอยู่แล้วครับผมนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะซื้อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบประมาณว่าคือผมไม่เห็นในชีวิตอยู่เป็นประจำอยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้มันเลยเป็นความเมนสตรีมมันเลยเป็นความเหมือนกับเป็นความซ้ำซากในคอนเซปต์ของมันในการดำเนินไอเดียของมันเพราะว่าไอเดียเนี้ยมันเป็นไอเดียที่ผมได้เห็นทุกวันในชีวิตจนผมเบื่อแล้วครับไอ้เหี้ยแบบผมรู้ว่าสังคมมันมีชนชั้นโอเคยอมรับว่าในชีวิตจริงของกูแกมันอะไรหรอกกูไม่ได้เป็นแนวนายกดิกูไม่ได้เป็นแนวเหมือนกับเป็นไอ้เหี้ยเป็นเหมือนกับตัวละครในอนิเมะผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าอนิเมะมันสร้างมาเพื่ออะไรผมเข้าใจว่าอนิเมะทุกเรื่องอ่ะไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเหมือนกับพยายามจะแบบสร้างแรงบันดาล motivation ทุกเรื่องหรอกนะครับผมเข้าใจแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดผมเชื่อว่าเรื่องมันควรที่มีเหมือนกับเป็นการสื่อสารให้เราได้เข้าใจว่าเฮ้ยมันมีแนวคิดอะไรบางอย่างนะเว้ยมันมีการนำเสนออะไรบางอย่างไม่ใช่เป็นภาคซ้ำๆที่แบบผมเคยเห็นในหนังสือหรือว่าในชีวิตจริงที่แบบมันน่าเบื่อตรงนั้นครับมันต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบว่ามันขับเคลื่อนในตัวของมันเองบ้างนะครับผมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่แบบว่าเราได้มากกว่าที่แบบเราบอกว่าเหมือนกับมันสะท้อนสังคมอย่างเดียวแต่เราจะได้ในมุมมองแล้วก็ในอะไรบางอย่างที่แบบว่ามันดูมีประโยชน์มากขึ้นมันจะไม่ได้เป็นเรื่องที่มันคล้ายกับเรื่องอื่นแค่นั้นดีกว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยตัวของโยโกโซมันอยากจะให้มันดีกว่านี้อย่างที่คุณคิดกันอ่ะคือแบบถ้าสมมติว่าโยโกโซอยากจะได้คะแนน8อยากจะได้คะแนน9ผมคิดว่าคุณควรเอาตรงนี้มาใส่ด้วยถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในความประทับใจหรือว่าในความชื่นชอบทุกคนที่แบบว่าทุกคนอยากได้แบบอนิเมะแบบแนวสะท้อนสังคมแบบแนวพระเอกแบบร้ายเงียบอะไรประมาณเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเหมือนกับเรื่องมันมีการขับเคลื่อนแล้วไงแต่ว่าเข้าใจป่ะว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถตอบสนองแฟนสวิตของคนดูได้ดีแต่ว่าอย่างน้อยมันมีความสมบูรณ์ภายในตัวมันเองครับปัญหาหนึ่งที่แบบว่าตัวของเรื่องนี้มันเป็นก็คือเรื่องราวของแฟนสวิตในเนื้อเรื่องแฟนสวิตในเรื่องนี้มันคล้ายกับกรณีของโคบายาชินะครับผมโคบายาชิมันเป็นเรื่องนึงแบบว่ามันเกือบจะดีที่สุดที่ผมเคยดูมาแล้วล่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยโคบายาชิเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่ผมไม่ค่อยชอบประการหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับมันสร้างขึ้นมาโดยมันเบสหรือว่ามันนำมาจากสถานการณ์ที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างมากกับเรื่องอื่นคือมันเป็นเรื่องราวที่เรารู้เลยไว้ว่าตัวละครจะทำอย่างไรไปเพื่อยังไงแล้วจะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะแบบไหนคือเรื่องอ่ะมันสะท้อนออกมาในภาพอย่างเงี้ยครับมันสะท้อนออกมาในภาพที่ว่าเหมือนกับมันดูซ้ำๆมันเหมือนกับเป็นเรื่องที่แบบว่าเราสามารถคาดเดาได้ว่าตัวละครจะทำยังไงต่อไปในอนาคตมันเป็นเรื่องราวที่แบบว่ามันยังคงอยู่ในความคิดแล้วก็แนวคิดเดิมๆเนี่ยว่าเรื่องอื่นมันใช้กันอะป
ประมาณว่าบางคนอาจจะนึกไม่ออกนะครับคือบางคนอาจจะไปนึกในภาพประมาณว่าแฟนเซอร์วิสของอนิเมะมันมีอยู่ในลักษณะเดียวคือมันเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับอนิเมะทุกเรื่องคือแบบถ้าขายเซ็กถ้าขายความเซ็กซี่ตัวละครเนี่ยนี่คือแฟนเซอร์วิสนี่คือสิ่งที่ทุกคนตีความเป็นระดับแรกๆแต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะว่าแฟนเซอร์วิสจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมากกว่านั้นมันไม่ได้มีเพียงแค่ลักษณะเดียวเท่านั้นมันมีลักษณะอีกลักษณะนึงครับผมคือลักษณะของเนื้อเรื่องนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยดูโคโบยาชิมาก่อนเนี่ยคุณจะรู้นะครับผมว่ามุกบางมุกการดำเนินเรื่องบางฉากบางครั้งอ่ะมันมีความซ้ำๆแล้วก็มันมีความไม่เหมือนกับมันไม่ได้แตกต่างจากเรื่องอื่นเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่เราต้องยอมรับจริงๆนะครับผมเพราะว่าในเรื่องราวของแนวคิดในเรื่องราวของแบบหลักปรัชญาที่เรื่องพยายามจะนำเสนอเนี่ยเรื่องอื่นก็สามารถทำได้แล้วมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่แบบว่าเราสามารถเห็นได้ในโลกปัจจุบันของเราอยู่แล้วโยโกโซมันเป็นเรื่องนึงที่เหมือนกับประมาณว่าเขาเรียกว่ามันเป็นแฟนเซอร์วิสในโครงเรื่องที่แบบเหมือนกับเขาพยายามจะสื่อสารให้เราได้เข้าใจว่าเศรษฐสังคมอ่ะมันต้องเป็นอย่างนี้นะเว้ยมันต้องมีการดำเนินเรื่องอย่างเงี้ยหรือถ้าพูดอีกแง่นึงที่แบบว่าเข้าใจได้ง่ายสุดคือผมรู้สึกว่าผมดูเรื่องนี้แล้วผมเดาอะไรหลายอย่างได้เยอะมากผมเดาได้เลยเว้ยว่าตัวละครมันจะทำไงต่อไปในอนาคตผมเดาได้หมดเลยผมเดาได้เกือบหมดเลยแต่ว่าทีนี้เนี่ยในส่วนของการคาดเดาอ่ะผมก็ไปแบ่งอีกทีนึงนะครับผมเพราะว่าในส่วนการคาดเดาเราเข้าใจว่าบางคนมันเดาได้ไม่เหมือนเราหรอกนะครับเออจริงๆเพราะว่าบางคนถ้าเกิดว่าดูอนิเมะมาเยอะคุณจะสามารถบอกได้อย่างเต็มปากเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กูเดาได้ง่ายมากแต่บางคนถ้าเกิดว่าไม่ได้ดูอนิเมะมาเยอะเนี่ยก็จะบอกประมาณว่าแบบเอ้ยผมไม่ได้เดาอะไรเยอะขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันเหมือนกับเรื่องอ่ะมันมีพล็อตทวิสต์เยอะเรื่องอ่ะมันมีความคลุมเครือในการอธิบายของตัวมันเองอยู่แล้วเว้ยว่าทุกคนมันทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นเนี่ยเพื่ออะไรคือตรงนี้มันคลุมเครือมันตั้งแต่ตอนต้นอยู่แล้วไงมันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันอธิบายได้ยากฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มันเหมือนกับมันยังมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราได้ลุ้นต่อไปในอนาคตว่าเรื่องมันจะมีอะไรมานำเสนอเราต่อไปแต่ว่าในการดูแบบนั้นอ่ะมันเป็นการดูในลักษณะของการรอข้อมูลว่าเมื่อไหร่ข้อมูลจะมาแล้วกูถึงจะเข้าใจเรื่องสักทีมันไม่ใช่เป็นการดูเนื้อเรื่องในแบบประมาณว่าเราดูไปแล้วเราวิเคราะห์ไปกับมันเรื่อยๆเรื่องมีการใส่ข้อมูลให้เราไปวิเคราะห์เพิ่มไม่ได้ให้เราไปเหมือนกับรู้เพิ่มเข้าใจปะรู้เพิ่มกับวิเคราะห์เพิ่มมันต่างกันครับอย่างเช่นตัวของแบบอย่างเช่นตัวของยาฮารีก็ได้ยาฮารีเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่แบบประมาณว่ามันอยู่ในลักษณะของการวิเคราะห์เพิ่มคือเขาจะให้เราวิเคราะห์ไปเรื่อยๆว่าพระเอกมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีอุปสรรคหรือว่ามันเริ่มมีสถานการณ์เข้ามาใส่มากขึ้นยาฮารีมันมีแก่นเรื่องที่เราไม่ต้องรอว่าเราจะเข้าใจมันเพิ่มแก่นหนึ่งก็คือแก่นที่ว่าพระเอกเป็นคนปิดกั้นแล้วพระเอกเนี่ยต้องมาเจอกับตัวของเหล่าชมรมเหล่าสองสาวตรงนี้เนี่ยแล้วก็เหมือนกับต้องมีการเปิดใจกับคนอื่นมากขึ้นอย่างงู้นอย่างเงี้ยซึ่งนี่คือแก่นเรื่องหลักของมันแต่ทีนี้เนี่ยแก่นเรื่องสำรองหรือว่าเป็นเหมือนกับสิ่งที่จะมาเพิ่มเติมให้เราวิเคราะห์ไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเอกมันจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงมันยังไงพระเอกจะมีการแบบเติบโตกับตัวของเพื่อนๆของมันยังไงเนี่ยอันนี้มันเป็นส่วนเสริมแล้วก็เป็นส่วนการวิเคราะห์ที่แบบว่าสามารถไปใส่ในภาค2ภาค3ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบประมาณว่าเฮ้ยพระเอกสุดท้ายแล้วมันเงียบเพราะอะไรประมาณนี้คือมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราอยากจะรู้เพราะอย่างเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วโยโกโซมันเป็นเรื่องที่แบบมันอยู่ในภาพประมาณว่ามันสามารถใส่เนื้อเรื่องใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆหรือแถครับคือเหมือนกับเรื่องอ่ะมันแถได้เรื่อยๆอ่ะมันแถประมาณว่าคือตัวละครตัวนี้มันจะมี2แง่2ด้านคืออย่างเช่นประการแรกที่บอกว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นคลิปแฮงเกอร์แรกของเรื่องคือมันเป็นคลิปแฮงเกอร์ประมาณว่าตัวของคุชิดะคือเหมือนกับเธอเป็นตัวละครแบบแนว2แง่2ด้านคือแบบเป็นตัวละครแบบแนวเป็นตัวละครแบบแนวเหมือนกับมีหน้ากากประมาณนี้ดีกว่านะครับผมทำไมหน้าผมมืดไว้เฮียแป๊บนึงนะผมไอ้นี่ก่อนผมเอาตรงนี้ลงมาก่อนแป๊บนึงนะครับเนี่ยต้องแบบต้องยืดตัวนิดนึงนะครับต้องเหมือนกับให้แสงมันกระทบหน้านิดนึงนะฮะโอเคเข้ากันต่ออย่างตัวของคุชิดะคือเหมือนกับเป็นตัวละครแบบแนวที่ว่าเฮ้ยฉันเป็นตัวละครแบบแนว2ด้านอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะแล้วแบบเราก็ต้องอยากรู้ต่อไปว่าเอ๊ะทำไมมึงถึงเป็นตัวละครแบบแนว2แด้2งามวะคือทำไมถึงมีหน้ากากอ่ะทำไมถึงใส่หน้ากากอ่ะเพราะในเมื่อตัวละครคุชิดะเป็นตัวละครที่มันดีอยู่แล้วในคอนเซ็ปต์ของมันอ่ะคือเธอเป็นตัวละครแบบแนวชอบปฏิสัมพันธ์กับคนนู้นคนนี้ใช่ป่ะแล้วว่าทำไมถึงอยู่ดีๆถึงไปอิจฉาตัวของน้องนางเอกอิจฉามันเพราะอะไรและเรื่องก็ทิ้งตรงเนี้ยให้เราไปค้นหาต่อไปในอนาคตที่อยู่อันแสนไกลโพ้นอ่ะคือมันเป็นเรื่องแบบนี้จริงๆว่าโยโกโซเป็นเรื่องที่แบบว่าพยายามจะโปรยความลับไปเรื่อยๆโปรยไปเถอะว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกในอนาคตให้เราได้ติดตามแต่ว่าจริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะครับผมคือจริงๆมันแบบคือเราวิเคราะห์อะไรเพิ่มเติมไม่ได้อะเราวิเคราะห์ไม่ได้ด้วยซ้ำว่าแบบทำไมตัวของคุชิดะมันแรดเราวิเคราะห์ไม่ได้เราวิเคราะห์ไม่ได้ว่าทำไมตัวของไอ้เหี้ยหัวแดงเนี่ยมันถึงยิ่งเอาตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนจบทำไมมันถึงเป็นคนหัวร้อนทั้งที่ว่าจริงๆอ่ะมันต้องมีการเติบโตบ้างสิคือแบบมึงสร้างปัญหากับห้องนะเว้ยแต่เหมือนกับมึงก็ยังเหี้ยอยู่วันยังค่ำอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องไปศูนย์กลางอยู่ที่ตัวของการแบบไปคอนเซ็ปต์ว่าเหมือนกับเอ้ยนี่คือสังคมจริงๆของบ้านเรานะเว้ยนี่คือโลกความเป็นจริงที่แบบว่า
อย่างเพื่อนเราอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนในโรงเรียนหรือว่าในอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับมีว่าโอเคเว้ยคือเพื่อนเรามันก็มีบางคนที่มันเหมือนกับตัวละครเหมือนกับกรณีของตัวละครเนี้ยคือแบบว่าเป็นตัวละครแบบแนวเฮี้ยมากเป็นตัวละครแบบแนวแบบแนวสุดโต่งกับเขามากคือเหมือนกับโอ้โหแบบแม่งไม่เคยช่วยเหลือเพื่อนแม่งแบบไม่เคยเห็นใจคนอื่นเห็นแก่ตัวอยู่คนเดียวอะไรประมาณเนี้ยแต่เหตุผลเบื้องลึกล่ะที่แบบว่าเขาเห็นแก่ตัวเพราะอะไรล่ะในโลกความเป็นจริงเว้ยเราไม่รู้เพราะว่ามันไม่ใช่ซีรีส์ชีวิตความเป็นจริงของเราเนี่ยที่แบบว่าเรื่องนี้พยายามจะเสียดสีสังคมเนี่ยเสียดสีชีวิตเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันทำเหมือนกับชีวิตจริงไม่ได้เพราะว่าชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นเหมือนกับมันไม่ได้เป็นแนวเขียนบทมาดีครับผมคือเราต้องยอมรับว่าชีวิตเราอะเราไม่ได้เขียนบทแล้วก็วางแผนมาว่าอนาคตหรือว่าตอนต้นมันจะเป็นยังไงมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มีการเรียบเรียงอนิเมะมันมีข้อดีอย่างนึงตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าติดตามก็เพราะว่ามันมีการเรียบเรียงหรือว่ามันมีการแบบสื่อสารอะไรบางอย่างที่แบบว่าเขาเรียกว่ามันมีคอนซีเควนต์หรือว่ามันมีลำดับการว่าเฮ้ยไอ้บ้าเนี่ยมันเลวเพราะอะไรมันไม่เห็นมันเห็นแก่ตัวกับเพื่อนเพราะอะไรเพราะมันเล่นกีฬาใช่ไหมแล้วมันจะมีการเติบโตเพื่อไปอยู่กับเพื่อนในห้องได้อย่างไรตรงนี้เรื่องไม่เคยอธิบายให้เราได้เห็นเลยมันก็เลยกลายเป็นภาพที่ว่าเหมือนกับคนเราเกิดมาแล้วไม่มีการเรียนรู้ครับอนิเมะในสโกปหรือว่าในเหมือนกับเป็นขอบเขตของมันนะมันสั้นกว่าชีวิตจริงชีวิตจริงสโคปมันกว้างเพราะว่าเราสามารถดูชีวิตความเป็นจริงของเราอะได้ประมาณเกือบพันตอนอะแต่เรื่องนี้มัน12ตอนฉะนั้นใน12ตอนเนี่ยถ้าเกิดว่าจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจกับมันแล้วไม่ดูซ้ำซากแล้วก็น่าเบื่อเหมือนกับการอ่านสื่อประชญาโง่ๆทั่วไปเนี่ยมันควรที่จะมีเหมือนกับเป็นการเติบโตบ้างมันควรที่จะมีเหมือนกับเป็นการขับเคลื่อนของเรื่องอะไรบางอย่างอ่ะที่มันไม่ได้ทำให้เราได้เห็นว่าเหมือนกับชีวิตมันแย่ตายซะประมาณนั้นอ่ะคือมันไม่ควรที่จะเป็นแค่ความคิดหรือว่าข้อคิดตรงนั้นอย่างเดียวมันควรที่มีหลายๆอย่างที่แบบว่าเหมือนกับให้เราติดตามมากขึ้นนะครับนะโอเคทีนี้มาถึงท้ายที่สุดนะครับมันจะมีบางคนที่แบบว่าสิ่งที่แบบว่าคุณชอบกับเรื่องนี้อีกประการนึงนะครับที่แบบว่าหลายคนเขาจะชื่นชอบก็คือเรื่องราวของกระบวนการของเรื่องผมยอมรับครับผมว่ากระบวนการของเรื่องนี้ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ที่ประเด็นนี้ครับผมคือถ้าเกิดว่าใครเคยดูซากุระเควสผมยอมรับว่าซากุระเควสก็ไม่ได้ดีนะแต่ว่าให้ไปดูในช่วงท้ายเรื่องซากุระเควสนะครับผมจะเป็นเรื่องนึงที่แบบว่าถ้าคุณบอกว่าเรื่องนี้โยโกโซกระบวนการดีแล้วนะครับให้มาดูเรื่องนี้เรื่องนี้กระบวนการของมันค่อนข้างดีกว่าเรื่องนู้นเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยกระบวนการที่แบบผมรู้สึกว่ามันคือกระบวนการที่น่าสนใจคือทุกๆตอนมันเหมือนกับมันมีการเรียบเรียงไปไม่ได้ไปสรุปใจความเดียวประมาณว่าพระเอกเป็นคนเซตติ้งทุกอย่างมันไม่ควรจะเป็นภาพอย่างนั้นครับมันควรที่เป็นภาพแบบประมาณว่าเหมือนกับพระเอกมันก็เหมือนกับต้องมีแบบเป็นการแต่คือไม่รู้อะครับผมเหมือนกับผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอะเรื่องเหมือนกับพยายามจะไปให้เครดิตประมาณพระเอกกูเทพอะประมาณนั้นน่ะคือมันคือเหมือนกับมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมองได้แค่แบบด้านเดียวเลยอ่ะคือมันไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมไม่ได้เอาไปตัดคะแนนนะครับคือผมไม่ได้ตัดคะแนนประมาณว่าเรื่องมันน่าเบื่ออะไรประมาณนั้นคือแบบกระบวนการมันไม่สนุกสุดท้ายแล้วเหมือนกับไปให้ครีกับตัวของพระเอกอย่างเดียวผมไม่ได้ไปตัดตรงนั้นนะแต่ว่าผมไปตัดในเรื่องประมาณว่าสุดท้ายแล้วเรื่องมันไม่ได้ดูแตกต่างจากเรื่องอื่นเท่าไหร่เอาจริงๆนะคือแบบว่าในเรื่องของกระบวนการซากุระเควสเหมือนกับมันมีการเติบโตไปเรื่อยๆว่าตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนจบเนี่ยเหมือนกับมันมีการคุยกันมันมีการประสานงานกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราจะบอกว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับซากุระเควสอ่ะมันมีความสมจริงเพราะว่าตอนเนี้ยโยโกโซพยายามจะเน้นภาพว่ากูต้องสมจริงกับเรื่องนะกูสะท้อนสังคมฉะนั้นแล้วกูต้องมีความสมจริงแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันไปหักล้างกันพอมาถึงในบทของพระเอกเพราะว่าในบทของพระเอกมันเป็นภาพประมาณว่าสุดท้ายแล้วว่าทุกอย่างมันเป็นเครดิตที่กูมีเครดิตคนเดียวแต่ในความเป็นจริงอ่ะทุกคนมันทำงานเขาเรียกว่ามันมีอิทธิพลซึ่งกันและกันเว้ยทุกคนมันมีแบบเหมือนกับเป็นภาพที่มันต้องปฏิบัติต่อกันนะครับผมซึ่งแบบมันจะต้องเป็นในกรณีของซากุระเควสไม่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ตัวของเรื่องนี้มันเหมือนกับมันไปให้เครดิตกับตัวของไอ้พระเอกของเราเยอะไปหน่อยนิดนึงครับจริงๆนะครับผมก็นั่นแหละนะฮะอ่ะทีนี้มาถึงในตัวละครที่ดีที่สุดของเรื่องดีกว่าคืออันนี้ผมไม่ได้เชียร์นะแต่ผมรู้สึกว่าเธอเป็นตัวละครนี้อย่างที่ผมบอกคือเหมือนกับเป็นตัวละครที่มีการเติบโตดูเรียนรู้อะไรบางอย่างจากเรื่องอ่ะมากกว่าคนอื่นเขาอ่ะเพราะว่าเหมือนกับคนอื่นก็เหมือนกับประมาณว่าฉันเป็นคนไม่ดีฉันเป็นคนร้ายอย่างนี้อย่างนี้เย่ อะไรประมาณนั้นนะครับผมคือแบบมันก็ยังอยู่ในภาพอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวของซากุระก็แบบว่ามีการเติบโตแบบคนเดียวของเรื่องมันก็โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็นั่นแหละโอเคครับผมก็สุดท้ายผมก็ไม่ค่อยมีอะไรจะวิเคราะห์เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าองค์ประกอบแอนิเมชันเนี่ยถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคครับผมเอาจริงๆคือมันก็ดีอยู่แล้วครับผมแอนิเมชันจริงๆนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรตำหนิเยอะแต่ว่าสิ่งที่จะตำหนินิดหน่อยครับผมคือนี่ครับเลเช่
เลอเช่สิ่งที่เราต้องเข้าใจอย่างนึงครับผมก็คือเลอเช่ทำอนิเมะแฟนสวิตเก่งมากนะครับเลอเช่ทำอนิเมะแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นแนวแบบเป็นแนววอกว่าเป็นแวมเก่งมากแล้วพอมาใส่ในโยโกโซมันเลยดูขยะนะครับพอเอาความเป็นแฟนสวิตที่แบบว่าเป็นแนวแบบขายความเซ็กซี่ของตัวละครอะไรต่างๆมากมายตรงนี้เนี่ยผมสึกว่ามันไม่มีความจำเป็นกับโยโกโซครับโยโกโซพยายามจะเน้นแบบเขาเรียกว่าโยโกโซเป็นเรื่องที่แบบพยายามจะเน้นความซีเรียสให้กับเรื่องแต่ไอความคริ้นจ์หรือว่าไอการประจบประแจงที่แบบว่าเหมือนกับเรื่องพยายามจะพรีเซนต์ให้เราได้เห็นว่ามีความเซ็กซี่ตัวละครมีแบบตัวละครแบบแนวเท่ๆเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันเหมือนกับเราเลยประมาณนั้นน่ะคือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แบบผมรู้สึกว่ามันเชื่อมันแบบมันไม่ได้เป็นอะไรใหม่ๆมันนำเสนอผมอะเหมือนกับทำมาเพื่อขายอย่างเดียวอะแต่ว่ามันไม่มีคุณค่าอื่นเลยอะครับเรื่องเนี้ยถ้าเกิดว่าจะบอกว่าเหมือนกับเป็นมุกตลกอะมันก็ดูไม่ค่อยตลกเท่าไหร่เพราะว่าผมยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่ามุกตลกแปลกเอาจริงๆเลยนะเพราะว่าคือแบบไอ้เหี้ยบางคนอาจจะดูแล้วขำอะถ้าเกิดว่าคุณเส้นตื่นนะ ถ้าเกิดว่าคุณเส้นตื่นอะคุณดูเรื่องนี้แล้วขำมันไม่แปลกแต่ว่าผมเป็นคนนึงที่ผมแบบผมรู้สึกว่ามุกเรื่องนี้หนึ่งคือมันไม่ครีเอทีฟสองคือมันไม่มีจุดเชื่อมโยงมันไม่ครีเอทีฟเพราะว่าเหมือนกับผมรู้สึกว่าผมเคยเห็นจากเรื่องอื่นมาเยอะแล้วมุกมันก็แบบว่ามันไม่ได้ดูขำมันไม่ได้ดูเฮฮาอะไรเท่าไหร่คือแบบว่าการเอาแฟนสวิตมาอย่างนู้นอย่างนี้การแบบให้นางเอกมาเห็นใบเสพของพระเอกคือแบบว่ามันไม่ได้ดูอะไรเท่าไหร่อ่ะคือแบบอะไรมันฮาตรงไหนอ่ะคือมันเอาอะไรมาฮามันมีแก่นหรือว่ามันมีแบบเป็นส่วนเชื่อมโยงให้เรารู้สึกว่าเราต้องฮากับตรงนั้นหรือเปล่าไงตรงไหนอ่ะครับผมแล้วก็อย่างที่สองคือผมรู้สึกว่ามันแบบเขาเรียกว่ามันไม่มีจุดปฏิปต่อกันอ่ะคือประมาณว่าไอ้ไม่มีความแปลกใหม่หรือว่ามันไม่มีความฮามันก็เรื่องนึงแล้วนะเว้ยแต่ว่ามันมาได้ไงมุกตลกอ่ะเพราะในเรื่องเหมือนกับมันพยายามจะไปเน้นแบบความเป็นแบบความซีเรียสความตึงเครียดของเรื่องมากเลยนะเว้ยแต่แบบไอ้เหี้ยอยู่ดีๆเหมือนกับมึงไปเอามุกตลกมาใส่ภายในเรื่องอ่ะมันเขาเรียกว่ามันดูขัดโทนอ่ะเหมือนกับมึงแดกไอติมแล้วแบบมึงเอาข้าวเหนียวเอ้ยข้าวเหนียวมาใส่ได้อยู่เออคือเหมือนกับมึงแดกไอติมแล้วมึงเอาน้ำพริกมาใส่ภายในตัวของไอติมอ่ะประมาณนั้นนะครับผมมันเข้ากันไม่ได้เว้ยบางครั้งอ่ะแล้วแบบไอ้พวกนี้มันมีสปอตไลท์หรือว่ามันมีฉากที่ค่อนข้างจะเยอะมากครับผมก็นั่นแหละโอเคครับก็จบกันไปละกันนะครับผมสำหรับส่วนของการวิเคราะห์เนื้อเรื่องตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่เอ้ยไม่ใช่ดิเนื้อเรื่องโดยรวมแล้วก็นะครับตัวละครต่างๆมากมายเอาตรงๆเลยนะผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากจะไปวิเคราะห์ส่วนของแบบตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่12แล้วนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าเหมือนกับผมพูดไปหมดแล้วนะเอาจริงๆเลยนะคือเหมือนกับผมพูดไปหมดแล้วจริงๆนะครับแต่ว่าโอเคเรามาสรุปสั้นๆกันนิดนึงแล้วกันนะครับผมช่วงนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอผมสักครู่นึงครับผมก็นะครับช่วงต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวให้คะแนนกันสั้นๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมว่าตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่12เนี่ยเรื่องนี้มีอะไรที่น่าสนใจกับเขาบ้างนะครับผมนะโอเคครับผมก็โยโกโซะผมสิ่งที่แบบว่าผมจะว่าเป็นสิ่งแรกเลยนะที่แบบผมไม่ค่อยชอบคือเหมือนกับเรื่องนี้มันไปเอาเหมือนกับเป็นคำพูดจากในหนังสือมาใส่เป็นชื่อตอนถามว่าทำไมผมถึงไม่ชอบเพราะว่าอันนี้เหตุผลส่วนตัวนะครับคือมันดูเอทมันดูแบบมันดูแบบคือสิ่งอันนี้คือสิ่งที่ผมได้รับจากมหาลัยสิ่งหนึ่งนะครับที่แบบผมเคยเรียนมาตั้งแต่ตอนต้นเป็นความคิดแล้วก็เป็นมุมมองส่วนตัวผมสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมบอกว่าผมไม่เชื่อทุกอย่างที่หนังสือบอกผมนะฮะผมไม่เชื่อจนกว่าผมจะได้เห็นกับตาตัวเองนะครับแล้วเข้าใจปะไอ้คำพูดที่มาพูดในแต่ละตอนตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่12ของเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นคำพูดจากในหนังสือซึ่งนะครับไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยเป็นคำพูดแบบแนวเขาเรียกว่าลอยๆอ่ะคือถ้าเกิดว่าพูดแบบแนวจิกกัดโจมตีเลยนะคือผมจะจิกกัดประมาณว่ามันเป็นคำพูดเพ้อเจ้อแค่นั้นแหละนะครับคือมันเป็นคำพูดแบบว่าเหมือนกับมาจากหนังสือที่แบบเป็นความคิดของคนคนนึงความคิดของคนคนนี้เขาอาจจะเคยเจอจากในชีวิตจริงแล้วโอเคอันนั้นก็เรื่องของเขาแต่ว่าในภาพรวมของโลกผมรู้สึกว่ามันยังเป็นไปไม่ได้มันยังไม่เคยเกิดอย่างนั้นขึ้นคือเรื่องนี้เหมือนกับพยายามจะเซ็นเตอร์ประมาณว่าฉันอยากจะสื่อสังคมโดยการอ้างอิงหนังสือซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันเป็นความคิดที่ผิดอย่างร้ายแรงเลยนะครับผมในการที่แบบคุณบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกต้องถ้าเกิดว่าคุณอ้างมาจากหนังสือผิดนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงในการขับเคลื่อนในการเติบโตของคนเราเนี่ยคนเราอย่าไปเชื่อหนังสือทุกอย่างครับนี่คือข้อผิดพลาดประการแรกที่เรื่องนี้ใส่ขึ้นมาภายในเรื่องแล้วครับคือเหมือนกับเอาแนวคิดของตอนหรือว่าของคำพูดในหนังสือและส่วนใหญ่เป็นหนังสือที่เพ้อเจ้อมากๆเป็นหนังสือแบบไอ้พวกแบบอันนี้ขอโทษนะเพราะว่าต่อให้ผมเรียนในคณะนี้ผมก็แบบผมรู้สึกว่าอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นคำพูดแบบแนวเพ้อเจ้อนิดนึงคือแบบอย่างเช่นคำพูดของพวกอดัมสมิธคาร์ลมาร์กประมาณนี้แบบสังคมแบบมีการกีดกันสังคมชนชั้นอะไรประมาณนี้พิสูจน์ได้ตรงไหนฮะอะไรคือสังคมชนชั้นจริงหรือเปล่าเพราะในเมื่อตอนนี้โลกมันยังแบ่งเป็น2ฝั่งเลยโลกมันยังแบ่งเป็นฝั่งประมาณว่าฝั่งนึงก็บอกว่า
ขาเรียกว่าไงนะฝั่งนึงก็เหมือนกับเป็นฝั่งที่แบบประมาณว่าคือลำบากจริงโอเคฝั่งนึงคือมีอย่างนั้นแต่ฝั่งนึงก็เหมือนก็ไม่ค่อยมีลำบากเลยเท่าไหร่นี่เออถามว่าบางคนอ่ะบางคนยังภูมิใจกับความจนของตัวเองเลยถ้าเกิดว่าพูดในนี้เลยนะคือบางคนยังภูมิใจกับความจนของตัวเองเพราะว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นคือคุณไม่เคยมองภาพอีกภาพนึงอ่ะไอ้พวกคำพูดอย่างเงี้ยมันสามารถพูดได้ในช่วงเวลานึงแต่ไม่สามารถพูดในอีกช่วงเวลานึงได้นะครับเขาเรียกว่าในโลกเรามันจะมีเรื่องราวของค่านิยมมีการเติบโตมีเทคโนโลยีแล้วก็มีกระแสใหม่เกิดขึ้นเสมอแต่ไอ้คำพูดจากในหนังสือพวกนี้ที่แบบว่าในแต่ละตอนของคลาสรูมว่าอีลิทเนี่ยพยายามจะนำมันใส่แล้วมันทำให้เหมือนกับเป็นภาพประมาณว่าชั้นสี่สังคมมันแย่อย่างนู้นอย่างเนี้ยแต่ไม่มีทางแก้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นภาพประมาณว่ามันเพ้อเจ้อคือแบบถามว่ามันเป็นอย่างนี้จริงปะอย่างไอ้ช่วงตอนแรกคือแบบผมรู้สึกว่ามันเพ้อเจ้อมากคือโอเคมันเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงแต่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนกับตอนแรกเหมือนกับพยายามจะสื่อบอกว่าทุกคนมันเกิดไม่เท่าเทียมกันเหมือนกับไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้หัวทองหัวควยเนี่ยครับผมเหมือนกับมันไม่ยอมลุกให้กับที่นั่งคนชราและคนอื่นภายในรถบัสก็เหมือนกับไม่ยอมลุกให้คือแบบในความจริงอ่ะมันแทบจะเป็นไปได้ยากมากแต่เหมือนกับตอนสุดท้ายก็เหมือนกับแบบคือเข้าใจป่ะแบบมันดูแปลกอ่ะคือแบบประมาณว่าทุกคนแบบดูออกขวานประมาณแบบเอ้ยทุกคนดูไม่ภูมิใจเลยวะเนี่ยแต่ถามดิว่าในชีวิตจริงอ่ะในการที่แบบว่ามึงไปขึ้นรถเมล์จริงๆอ่ะในประเทศอื่นผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ในประเทศไทยไม่ใช่แน่เพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าอยู่บนรถเมล์ประมาณวันละเกือบ 2-3 ชั่วโมงอ่ะทุกๆวันอ่ะแล้วถามดิว่ามันมีอย่างงี้ป่ะวะคือบอกว่าเหมือนกับคนแก่ขึ้นมาแล้วเหมือนกับไม่มีคนลุกให้เลยเหมือนกับทุกคนก็แบบประมาณว่าเอ้ยฉันไม่อยากลุกให้เพราะมันเป็นสิทธิ์ของฉันแบบเอ้ยฉันอายฉันละอายกับการทำดีของฉันนะคือแบบมันเป็นไปได้หรอครับมันไม่มีเขาเรียกว่าแบบคือต่อให้มันมีมันเป็นไปได้น้อยมากครับผมเอาจริงๆก็คือแบบเหมือนกับทุกคนเขินอายแบบเอ้ยฉันจะต้องลุกคนแก่เอ้ยฉันอายฉันแบบเอ้ยฉันเสียเกียรติในวงตระกูลก็แบบมันเป็นไปได้ยากครับจริงๆคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนกับคุณสะท้อนสังคมได้แต่สังคมจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีแค่ด้านนั้นด้านเดียวมันยังมีอะไรอีกมากมายให้คุณได้เรียนรู้และเรื่องนี้ครับผมเป็นเรื่องที่แบบว่าพยายามจะไปอ้างอิงกับคำพูดหรือว่ากับแนวคิดของหนังสือที่นะครับมันอ้างอิงในแค่ช่วงเวลาหนึ่งแต่มันเพ้อเจ้อในช่วงเวลาหลังๆอะครับในยุคเราอ่ะเพราะว่ายุคเรามันมีการเปลี่ยนแปลงไงถูกปะนี่คือเวลาครับนี่คือธรรมชาติของเวลาโอเคก็ตอนแรกก็มีการอธิบายประมาณว่าเหมือนกับโอเคก็มีระบบของโรงเรียนก็โอเคอันนี้ผมชมให้เครดิตอย่างนึงตัวที่ว่าเหมือนกับเรื่องก็มีเหมือนกับเป็นระบบที่ว่าแบบเออเฮ้ยมีการเติบโตนะเว้ยมีการบอกว่าไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนั่นคืออะไรอะไรประมาณนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ที่น่าสนใจนะครับผมจริงๆพระเอกก็นั่งริมหน้าต่างเหมือนเดิมเย้แล้วก็มาเจอกับตัวของน้องรู้ต่างๆมีการซินเดอเรลล่าอะไรเล็กน้อยก็อาจจะได้คนถูกใจกับเราแม่ยกพ่อยกไปนิดนึงละกันนะครับผมก็โอเคก็นั่นแหละคือบางคนจะมองว่าเหมือนกับโอเคถ้าเกิดว่ามองในแง่ร้ายเลยนะก็แบบจะมองว่าเหมือนกับช่วงแรกที่แบบตัวของน้องนางเอกมันซินเดอเรลล่าว่าเหมือนกับแบบเออคือถ้ามองในแง่ร้ายนะคือจะมองว่าเหมือนกับแบบคือซินเดอเรลล่าอีดอกคือแบบว่าไม่มีหาอะไรเลยคือแบบมึงจะซินเดอเรลล่ากับตัวของพระเอกเพราะอะไรอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ดีเราก็จะมองว่าเหมือนกับตัวของน้องนางเอกคือแบบมันปิดกั้นกับคนอื่นจริงคือเป็นคนที่มีสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นอีโก้สูงอะไรประมาณนี้ครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับผมก็ตัดกันไปละกันนะฮะทีนี้ครับผมมาถึงในช่วงตอนที่2ครับผมตอนที่2นะครับผมอันนี้ตอนที่12ครับผมเปิดผิดนะครับผมตอนที่3ของโยโกโซคือจริงๆแล้วผมไม่ค่อยอยากวิเคราะห์แต่ละตอนของเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าแบบเหมือนกับผมพูดไปแล้วอ่ะจริงๆมันไม่ค่อยมีอะไรวิเคราะห์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่ได้มีอะไรวิเคราะห์เยอะนะครับจริงๆนะครับการสะท้อนสังคมอะไรประมาณนี้ประเด็นผมรู้สึกว่าผมมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเรื่องมันคลุมเครือแล้วตั้งแต่ตอนต้นนะครับโอเคก็เหมือนกับมีการพูดประมาณว่าโอเคโรงเรียนก็เหมือนกับมีระบบคะแนนอย่างนู้นอย่างนี้ทุกคนต้องเหมือนกับร่วมมือกันทุกคนต้องตั้งใจเรียนกันนะเพื่อแบบให้คะแนนมันตื่นขึ้นและทีนี้เนี่ยก็เหมือนกับนางเอกก็เริ่มมีกระบวนการแบบว่าฉันอยากจะขึ้นไปอยู่ห้อง A นะเว้ยแต่ฉันขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าเพื่อนฉันมันฉุดอยู่ฉันก็เริ่มเหมือนกับต้องพยายามไปให้เพื่อนช่วยพระเอกก็เหมือนกับว่าเออฉันต้องช่วยด้วยเหรอเออฉันเป็นแนวแบบฉันไม่ได้ชอบอยู่คนเดียวฉันเป็นแนวเหมือนก็ไม่ค่อยอยากจะสื่อสารใครเท่าไหร่แต่ว่าฉันก็แบบช่วยเหลือพวกแกนะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็โอเคตอนที่2ก็มีพูดถึงเรื่องราวของพลังลับนะครับผมก็พระเอกจริงๆแล้วเป็นคนเก่งนะนางเอกก็โดนกบขี่ข่มเหงโดยตัวของพี่ชายแบบพระเอกก็ด้วยความยุติธรรมอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับไปช่วยเหลืออย่างนู้นอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นนะคือแบบว่าสุดท้ายแล้วฉันต้องมาเจอกับแกในอนาคตน้องสาวแกมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะอะไรอย่างนู้นอย่างงี้ก็นะครับคือแบบมันเหมือนกับเรื่องอื่นมากมันไม่มีอะไรวิเคราะห์เลยอะนะครับก็แบบวิเคราะห์ประมาณคือถ้าวิเคราะห์ก็เหมือนกับวิเคราะห์เรื่องอื่นอะวิเคราะห์ประมาณว่าน้องสาวฉันโดนกดขี่ข่มเหงนะคือแบบว่าจริงๆแล้วมันมีระบบของครอบครัวมันมีระบบของแบบความเป็นแบบเขาเรียกว่าคนเราคุณค่าของคนเรามันวัดได้แค่การแบบการมีความรู้หรอว่าการอยู่ห้องต้นจริงหรออะไรวะเนี้ยคือแบบไอการวิเคราะห์พวกนี้มันเป็นวิเคราะห์แบบผมรู้สึกว่าแบบคือผมเคยวิเคราะห์มาหมดแล้วครับผมซึ่งแบบมันไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็ทีนี้นะครับผมมาถึงในตอนที่3ตอนที่3มีอะไรปะตอนที่4ตอนที่3รู้สึกจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับผมนั่นแหละนะฮะแป๊บนึงนะ
โยโกโซนะครับผมโยโกโซตอนที่3รู้สึกว่ารู้สึกโยโกโซจะมีรีแคปมั้งตอนนึงนะครับผมจำไม่ได้แล้วเออแล้วทีเนี้ยมันจะมีเรื่องราวของตรงนี้นิดนึงครับ มันมีเรื่องราวของไอหัวหน้าห้อง2เว้ยไอตัวของคนที่แบบน้องหัวทองเว้ยคืออันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่เข้าใจอย่างนึงของเรื่องนะเว้ยตรงที่ว่าแบบ คืออย่างนี้คือตอนที่3ก็เหมือนกับโอเคไอห้องดีก็เหมือนกับประมาณว่าเออพวกเขาก็แบบสามารถแบบมีคะแนนตีตื้นขึ้นมาได้เพราะเหมือนกับพวกเขาก็โกงข้อสอบอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งโรงเรียนไม่ได้ห้ามกับการโกงข้อสอบนะครับโรงเรียนก็เหมือนกับแบบเขาเรียกว่าเป็นช่องโหว่ในกฎอะไรประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรซีเรียสเท่าไหร่ครับตรงนี้แต่ทีนี้เนี่ยโอเคตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นคลิปแฮงเกอร์ประมาณว่าตัวของไอ้น้องหัวทองไอ้คุชิดะของเราเนี่ยก็เหมือนกับเป็นคนที่แบบว่าสองแง่สองงามอะไรประมาณนี้นะก็ทิ้งปมไปละกันว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะเรื่องก็ไม่ก็อธิบายนะครับว่าทำไมอีนี่ถึงเลวทำไมอีนี่ถึงแรดเงียบประมาณนั้นก็เรื่องของมึงนะผมเรื่องไม่เคยอธิบายฟังแต่ทีนี้เนี่ยมาถึงในจุดที่แบบว่าเรื่องน่าสนใจนิดนึงก็คือตอนนี้ครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมพระเอกกับตัวของน้องหัวทองมันรู้จักกันได้ไงฮะคือทำไมมันดูสนิทสนมกันมากเลยวะคือพระเอกมันเหมือนกับมันแค่ไปช่วยตัวของไอ้น้องหัวทองในการบอกเลิกคนคนหนึ่งที่มาชอบมันมั้งและแค่นั้นก็จบเลยเหรอแล้วทำไมตัวของน้องหัวทองมันดูเหมือนกับมีให้ความไว้ใจอะไรเยอะจังเลยวะคือมันมีจุดประสงค์อะไรปะวะประมาณนั้นอะคือแบบเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมเวียผมแบบแปลกๆตรงนึงครับผมตรงที่ว่าเหมือนกับตัวของน้องหัวทองมันเหมือนกับประมาณว่าคือฉันเป็นห้องที่แบบสงบสุขมากเลยเว้ยฉันเป็นห้องที่ไม่เคยตีกับใครเลยฉันเป็นห้องที่แบบว่าไม่เคยไปแบบมีเรื่องกับห้องอื่นห้องนู้นห้องนี้เลยฉันอยู่อย่างสงบสุขแต่ว่าฉันก็สามารถเอาชนะได้แต่ว่าในแก่นหรือว่าในความหมายที่บอกเรื่องพยายามจะสื่อในเบื้องลึกว่าเอ้ยในการอยู่สงบสุขมันสงบสุขได้ยังไงตรงนี้นะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมองดูยากมากครับผมเอาจริงๆนะครับเนี่ยแล้วตรงนี้นะอยากให้ผมบอกเลยครับว่าทำไมมันมีแฟนเซอร์วิสเยอะเพราะว่าเหมือนกับเรื่องนี้เนี่ยตัวละครในเรื่องก็เหมือนกับนมมันจะทะลักออกมากับทุกคนนะครับผมประมาณนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่แบบผมรู้สึกว่าเลอเช่ตัดสินใจไม่ค่อยดีกับการดำเนินเรื่องเท่าไหร่เพราะว่ามันทำให้เรื่องมันดูเหมือนกับเป็นการแฟนเซอร์วิสอะไรเยอะเล็กน้อยนิดนึงนะครับผมนะโอเคครับผมก็นะฮะผมไม่ค่อยอยากตอนที่5ก็เป็นตอนไอดอลนะครับตอนของน้องตอนของน้องหัวแดงก็ตอนนี้จะเป็นช่วงตอนที่ดีนิดนึงครับผมเพราะว่าเราก็ได้เห็นกระบวนการในการแก้ไขปัญหาในการต่อสู้ในการเติบโตของน้องหัวแดงว่าแบบน้องหัวแดงเหมือนกับเขาเรียกว่าเธอจะเริ่มเปิดใจกับคนอื่นได้ยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมก็โอเคตรงนี้ก็ทำได้ดีอยู่ครับผมตอนที่6โอเคผมว่าผมจะไม่วิเคราะห์ตอนอื่นแล้วเพราะตอนที่7ก็เหมือนกับเป็นตอนชายหาดขยะตอนที่8ก็เหมือนกับเป็นตอนเกิดนำประมาณว่าโอเคฉันจะไปเกาะอย่างนู้นอย่างนี้นะแล้วก็ตอนที่9โอเคทีนี้มาพูดถึงเรื่องเกาะนิดนึงมาพูดถึงเรื่องของภาคเกาะนิดนึงภาคสุดภาคหลังของเรื่องคือภาคเกาะผมไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมถึงมีเนื้อเรื่องส่วนนี้อันนี้คือจากใจผมเลยนะผมไม่เข้าใจคือถ้ามองในโลจิกของผมเลยนะโลจิกของผมมองว่าอย่างนี้เว้ยคือโรงเรียนเนี้ยเขาถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อแบบเหมือนกับเป็นการสร้างแบบผู้นำในอนาคตเป็นโรงเรียนในระดับต้นๆของญี่ปุ่นที่แบบว่าต้องการที่จะสร้างเด็กที่มีคุณภาพอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะต้องการที่จะสร้างเหมือนกับเป็นคนที่แบบเหมือนกับเฮ้ยเขาแบบต้องไปเป็นผู้นำในอนาคตเขาต้องมีเหมือนกับโอกาสในการได้งานทำตรงนู้นตรงนี้ใช่ป่ะคือมันต้องเป็นเรื่องราวของการฝึกสกิลในวิชาชีพนี่คือสิ่งที่แบบผมเข้าใจกับเรื่องนะคือบอกว่าต้องทำให้แบบสกิลหรือว่าความสามารถในวิชาชีพเนี่ยแบบเหนือกว่าคนอื่นเขาสามารถเอาชนะคนอื่นเขาได้มีคอนเนคชันแล้วก็มีเหมือนกับเป็นแบบเขาเรียกว่ามีเหมือนกับเป็นเป็นส่วนเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์เป็นระบบการทำงานเป็นแบบเป็นการแบบเป็นกระบวนการที่แบบว่ามันเหมือนกับมันได้ใช้ความรู้จากที่เราเรียนในห้องเรียนจริงอะแต่สิ่งนึงที่ผมไม่เข้าใจคือทำไมโรงเรียนถึงให้เด็กพวกนี้เนี่ยไปอยู่ในเกาะ7ไปอยู่ในเกาะ1สัปดาห์แล้วตัวรอดเหมือนกับเป็นแนวเซอร์ไววัลอะคือโทษนะเหมือนกับประตูมทำไมอะคือทำไมมายังไงผมงงมากเลยเว้ยคือตรงนี้คือแบบเข้าใจปะคือแบบคือถ้าเกิดว่ามึงต้องไปเป็นผู้นำในอนาคตถ้าเกิดว่ามึงต้องไปเป็นเหมือนกับเป็นคนที่แบบว่าเหมือนกับเป็นคนที่มีความสามารถในวิชาชีพมากกว่าคนอื่นเขาเนี่ยเราต้องไปอยู่ในป่าเหรอครับเราต้องสามารถแบบ survival ในป่าได้เหรอคือไอการ survival ในป่าการอาศัยชีวิตในป่าเนี่ยมันมีความจำเป็นอะไรกับการที่แบบว่านักเรียนต้องเอาไปใช้ในการสอบเข้าแล้วก็ได้งานทำในปัจจุบันมึงไปได้งานในป่าเหรอมึงไปได้งานในเกาะเหรอนี่ครับนี่คือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจมากเพราะอะไรลุงไหมบางคนก็จะเข้าใจประมาณว่ามันเป็นการแบบเหมือนกับทำให้พระเอกกับนางเอกมันมีเขาเรียกว่าไงนะมีความสัมพันธ์มากขึ้นมีความสนิทสนมกับเพื่อนมีความสามัคคีมากขึ้นแต่อย่างอื่นก็ได้ปะทำอย่างอื่นก็ได้ปะทำงานอย่างอื่นก็ได้ปะแต่คือเอาตัวรอดในเกาะคือแบบโอเคเข้า
ขาเรียกว่ามันเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับมันไม่สามารถบรรลุทุกจุดประสงค์จุดประสงค์หนึ่งมันบรรลุแน่ๆคือมันบรรลุจุดประสงค์ที่ว่ามันสามารถทำให้นักเรียนมันมีความกลมเกลียวให้นักเรียนเหมือนกับมีแบบความสามัคคีมากขึ้นแต่จุดประสงค์ที่สองคือจุดประสงค์ที่ทำให้นักเรียนได้ความรู้เพิ่มขึ้นอ่ะมันไม่มีครับคือไปอยู่ในเกาะแล้วมึงได้สกิลในการเป็นผู้นำยังไงฮะการไปอยู่ในเกาะคือแบบโอเคอาจจะแบบมีบางคนที่แบบว่าทำให้แบบเพื่อนๆสามารถแบบจับกลุ่มได้โอเคคือเรามองในแง่ความสัมพันธ์อย่างเดียวไงแต่เราไม่เคยมองในแง่ของแบบส่วนรวมของเรื่องที่แบบว่าเรื่องมันเป็นเรื่องราวที่แบบมันพยายามจะเน้นว่าทุกตัวละครมันใช้สกิลในการเรียนในห้องในการใช้สกิลวิชาชีพของตัวเองที่แบบว่าบางคนคิดเลขเก่งบางคนเก่งภาษาอะไรประมาณเนี้ยแต่เข้าใจปะติดเกาะเอาตัวรอด7วันคือไอ้พวกอย่างเงี้ยมันเหมือนกับคือขอโทษนะครับคือเรื่องอาจจะอธิบายได้ไม่ดีได้แหละผมก็เลยเข้าใจอย่างนี้ก็คือผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเหมือนกับมันไม่มีเหตุผลที่ดีในการนำมาเชื่อมโยงคือใช่ถ้าเกิดว่าพูดถึงความเข้ากันเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้เลยคือแบบว่าอะไรวะเรียนในห้องเอาชนะกันในห้องแล้วอยู่ดีๆมาติดเกาะคือมันไม่เข้ากันเลยแต่ในเหตุผลมันเข้ากันอยู่เพราะว่าเหมือนกับโรงเรียนต้องการที่จะสั่งสอนความสามัคคีแล้วก็การอะไรประมาณนี้ให้กับเหล่านักเรียนประมาณนี้อันนี้คือมันเป็นเรื่องราวของหลักเหตุผลแต่มันเข้ากันไม่ได้คือขอโทษมันเหมือนกับมันไปก๊อปประตูจริงๆครับและตอนสุดท้ายตอนที่แบบพระเอกมาพูดประมาณนี้ก็เหมือนกับไปก๊อปคาคิกุรุยเหมือนกันคือแบบว่าฉันอยากจะเอาชนะเพราะว่าฉันมีความสุขกับการเอาชนะคนอื่นแย่มานั้นจบนะครับผมก็ไม่มีอะไรครับผมก็เรามาถึงในส่วนของการให้คะแนนดีกว่าครับผมก็โอเคครับผมท้ายที่สุดแล้วนะครับผมตัวของโยโกโซครับผมก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงครับผมที่อยู่ในระดับสเกลธรรมดาครับผมไม่ได้ดีเด่อะไรเท่าไหร่ครับผมก็เอาตรงๆเลยนะคือจริงๆแล้วถามว่ามันเป็นเรื่องที่ดีไซน์แย่มั้ยถ้าเป็นในมุมของผมจะบอกว่ามันแย่เพราะว่ามันมีจุดฟลอหลายๆอย่างเยอะแต่มันไม่ใช่อุปสรรคเพราะว่านะอุปสรรคของมันเรื่องเดียวนะครับผมที่บอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องราวที่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับมันทำมาเพื่อขายนิยายการนี่แบบว่ามันเป็นอนิเมะแบบขายนิยายมันเหมือนกับมันเป็นการแบบบอกภาพประมาณว่าเรื่องจะไม่สมบูรณ์มาตั้งแต่ตอนต้นอยู่แล้วซึ่งไอ้ความไม่สมบูรณ์ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นเครดิตทำให้เรื่องนี้ไม่ดีแต่บางทีแล้วนะครับบางทีแล้วผมยังให้เครดิตเรื่องนี้อย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่อนาคตมันอาจจะมีอะไรที่ดีมากขึ้นนี่คือสิ่งที่แบบผมรู้สึกว่ามันโอเคนิดนึงนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยในประเด็นหรือว่าในปมปัญหาหรือว่าในการสะท้อนสังคมอ่ะในช่วงอนิเมะทำได้ไม่ดีเลยก็จริงแต่ในอนาคตมันอาจจะดีขึ้นไปไม่มันอาจจะดีขึ้นไม่มากก็น้อยแต่อาจจะน้อยเพราะว่าในการดีไซน์หรือการอะไรหลายอย่างก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วถือว่าเป็นเรื่องในระดับสเกลที่แบบเราสามารถดูได้อยู่นะครับผมแต่ว่าก็ไม่ค่อยแนะนำให้ดูเท่าไหร่มันอาจจะเป็นเรื่องที่มันโอเคแล้วก็มันเหมาะสำหรับหลายคนที่แบบว่าอยากจะได้มุมมองอะไรบางอย่างกับเรื่องที่มันทำออกมาแล้วมันเอ็กซ์ตรีมหรือว่ามันสุดๆจริงๆคือมันเป็นมุมมองของการสะท้อนสังคมอะไรประมาณนี้ซึ่งแบบโอเคถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้รับความสุดโต่งในด้านนี้เนี่ยคุณดูเรื่องนี้ไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้รับความหลากหลายหรือว่าคุณค่าที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะดูเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตมากกว่าเรื่องอื่นผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เป็นเรื่องที่อยู่ในระดับสเกลปกตินะครับเพราะว่าอันนี้มันมีความฮาหนึ่งตรงว่าเรื่องนี้เป็นแนวไฟโคโลจิคอลครับเรื่องนี้เป็นแนวจิตวิทยาซึ่งตรงไหนที่เป็นจิตวิทยาครับไม่มีจิตวิทยาของเรื่องนี้ไม่ใช่การคุมเครือของเรื่องจิตวิทยาของเรื่องนี้ไม่ใช่การนะครับเขาเรียกว่าไงเนี่ยนะจิตวิทยาเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่แบบว่าเหมือนกับเราไม่รู้นะจิตวิทยามันเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเขารู้ซึ่งกันและกันคนดูมีข้อมูลและเราต้องดูว่าตัวละครจะมีการตัดสินใจยังไงนี่คือสิ่งที่เรียกว่าจิตวิทยาครับเรื่องนี้ไม่ใช่จิตวิทยาไม่ใช่ไฟโคโลจิคอนดราม่าหรอดราม่าโอ้ช่างหัวแม่งครับคือแบบผมรู้สึกว่าเรื่องมันมีความสับสนเยอะก็นั่นนะครับก็รับประทานคะแนนไปในระดับที่ก็ไม่ได้ดีเด่เท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่เหมือนกันนะครับผมอยู่ในระดับปกตินะครับผมก็นะครับ 4.5 กับ5 4.5 กับ4นะครับผมสำหรับคะแนนความน่าดูแล้วก็คะแนนรีวิวนะครับผมคะแนนรีวิวได้4นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องราวที่แบบว่ามันมี2อย่างที่แบบว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีประเด็นแรกตัดคะแนนเยอะเพราะว่าเรื่องราวของแบบคอนเซ็ปต์ของเรื่องที่มันไม่ดีนี่แหละครับคอนเซ็ปต์ไอเดียการดูเนื้อเรื่องแล้วก็คือเรื่องราวของเนื้อเรื่องจากตัวเนื้อเรื่องเองอ่ะผมตัดไปเยอะมากเห็นผลนึงนะครับผมทั้ง2ตัวเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้คะแนนความน่าดูกับคะแนนรีวิวมันต่างกันประมาณ 0.5 ก็คือเรื่องราวของแฟนเซอร์วิสครับแฟนเซอร์วิสในเนื้อเรื่องกับแฟนเซอร์วิสในลักษณะของการขายความเซ็กซี่เรื่องนี้มันมีอยู่แล้วซึ่งผมตัดไปแล้วแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นปัญหาคือเซอร์วิสของเนื้อเรื่องเซอร์วิสเนื้อเรื่องอ่ะถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ของความน่าดูที่แบบว่าเราไปคิดถึงกลุ่มอีกบางกลุ่มนะครับผมที่แบบว่าเขาไม่ได้ดูแนวนี้เยอะเนี่ยเราก็จะบอกว่าโอเคมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่า
เนื้อเรื่องมันเหมือนกับมันเดาออกง่ายมากมันเหมือนกับมันซ้ำกับเรื่องอื่นได้เยอะประมาณนี้คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันบอกได้ยากอยู่ว่ามันคืออะไรจริงๆผมเลยแบบว่าบวกมาจากจุดห้านิดหน่อยแต่ว่าทีนี้นะถ้าเกิดว่าเรามองในแง่รีวิวผมมองว่าเหมือนกับเรื่องนี้มันเดาทางได้ง่ายมากมันไม่ค่อยมีความท้าทายอะไรเท่าไหร่เพราะว่าในเมื่อเรื่องอ่ะมันดีไซน์มาแล้วมันแบบมันไม่ค่อยมีความแตกต่างจากเรื่องอื่นเท่าไหร่มันเป็นเหมือนกับสถานการณ์โดนบันดาลให้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาโดยเหมือนกับมันไม่ได้มีระบบมันไม่ได้มีกระบวนการที่แบบเราต้องรู้ว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นต่อไปแบบมันเหมือนกับเราเดาได้ทุกอย่างประมาณนี้ดีกว่านะครับผมก็โอเคจบกันไปละกันนะครับผมสำหรับรีวิวของอนิเมะเรื่องนี้ในวันนี้ละกันนะครับผมโยโกโซจิซึจิซึรุคุชิโจซึกิโนเคียวชิซึเอะครับผมหรือว่า Welcome to the Classroom of the Elite นะครับผมก็จบไปละกันนะครับผมก็วันนี้ถือว่าเป็นรีวิวที่แบบค่อนข้างที่จะแบบมันแล้วก็ยาวนานพอสมควรก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมที่มาติดตามรับชมเรื่องนี้ครับผมตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณต้นคลิปเลยนะถ้าเกิดว่าท่านดูจบก็ขอแสดงความยินดีด้วยกันครับผมก็ขอขอบคุณมากเลยก็สำหรับนี้ครับผมขอตัวไปก่อนละกันนะครับโดยนะครับทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดในการแบบสนับสนุนรายการนะครับผมที่ถ่ายคลิปตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็นะครับเรื่องต่อไปที่เราจะมารีวิวกันนะครับผมในซีซั่นซัมเมอร์2017ครับผมเรื่องที่4ที่เราจะมารีวิวกันนะครับผมก็คือเรื่อง Night and Magic นะครับผมเรื่อง Night Magic ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นเรื่องแบบแนวยังไงไม่รู้ว่ามันจะดีหรืออะไรหรือเปล่านะครับผมเป็นเรื่องแบบแนวหุ่นยนต์ต่างโลกอีกแล้วครับผมก็คือจริงๆผมไม่ได้เบื่อแนวต่างโลกนะอันนี้ยอมรับจริงๆเพราะว่าแบบผมรู้สึกว่าแนวต่างโลกมันเป็นแนวที่แบบว่ามันเป็นการวัดความครีเอทีฟของคนที่แบบจะสร้างเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดว่ามึงเป็นแนวต่างโลกที่ดีจริงอ่ะมึงต้องมีความครีเอทีฟสูงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามึงเป็นแนวต่างโลกที่ห่วยนะครับความครีเอทีฟก็จะไม่มีแล้วก็จะเป็นแนวที่เหมือนกับออกมาเพื่อแฟนสวิตอยู่วันยังค่ำก็มาดูกันละกันนะครับผมว่า Night Magic จะเป็นแนวแฟนสวิตจ๋าอย่างเดียวเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันความครีเอทีฟจะมีบ้างไหมจะดูซ้ำซากหรือเปล่าก็เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับผมก็สวัสดีเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนละกันครับผมไว้เจอกันใหม่ในยามที่ชาติต้องการนะครับผมก็บ๊ายบาย see you again bitches เจอกันละกันนะครับผมจุ๊บสวัสดีครับอ่ะบ๊ายบาย